สะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองกราบพระพระครูบาอาจารย์หลวงปู่สังวาลเขมโกหลวงพ่อสนองกตบุญโยพระเทรานุเทระเจริญสุขญาติโยมสาธุชนที่ได้มาฟังธรรมกันวันนี้ก็การฟังธรรมถือว่ามีความจำเป็นที่เราทุกคนจะต้องขวนขวายนะเพื่อให้ได้ความรู้และความรู้ที่เราได้นั้นมาก็คือนำมาประพฤติปฏิบัติจะให้ใจของเรานั้นสงบระงับเพราะว่าใจเนี่ยนะเป็นของที่เราจะทำให้สงบนั้นไม่ได้ง่ายๆหรอกใจของเราเนี่ยจะให้สงบมันไม่ง่ายๆหรอกนะมันยากฉะนั้นกรรมวิธีที่จะให้สงบนั้นจึงเป็นความละเอียดอ่อนที่ลึกซึ้งที่คนเราทุกคนจึงจะต้องทราบรายละเอียดปัญหาเรื่องใจเนี่ยไม่สามารถที่จะใครจะแก้ได้ง่ายๆนะนอกจากพุทธเจ้าและทรงสาวกทั้งหลายนะถึงจะแก้ได้โยมเชื่อไหมว่าใจเนี่ยเป็นของที่ไม่ได้ไปไหนธรรมชาติจริงๆเขาไม่ได้วิ่งนะไม่ได้วิ่งไปวิ่งมาวิ่งไปวิ่งมาเขาจะไม่มีแต่ที่มันวิ่งอยู่ตลอดเนี่ยคือกิเลสเราทำให้วิ่งนะธรรมชาติจิตจริงๆเนี่ยไม่ได้ไปนะไม่ได้มานะมันจะนิ่งอยู่งั้นเนี่ยนั่นคือธรรมชาติดั้งเดิมของเขาแต่ที่มันวิ่งเนี่ยมันเป็นเพราะกิเลสเรานะกิเลสเราบางครั้งบางคนอาจจะเข้าใจว่าจิตเนี่ยมันเป็นของไม่นิ่งอยู่อย่างนั้นแหละทำเป็นธรรมชาติของมันไม่ใช่นะแสดงว่ามันวิ่งอยู่ตลอดเนี่ยมันผิดธรรมชาติแต่เราผิดมาตลอดไงมันก็เลยเหมือนเป็นธรรมชาติชนิดหนึ่งไปเลยความจริงแล้วเนี่ยจิตเนี่ยมันไม่ได้วิ่งไปไหนไม่ได้ไปโน่นไม่ได้ไปนี่ไม่ได้ไปโน่นไม่มีไปเลยมันจะนิ่งอยู่ตลอดเวลาเพราะอะไรเพราะเป็นธรรมชาติที่ไม่ได้วิ่งไปไหนเลยมันเป็นธรรมชาติดั้งเดิมของเขาเป็นอย่างนั้นแต่ทีนี้เราเนี่ยไม่เคยพบเจอว่ามันจะเป็นอย่างนั้นได้หรือเกิดมามาเห็นก็วิ่งอยู่อย่างเงี้ยมันเป็นไปไม่ได้มั้งจิตจะนิ่งอย่างนั้นนะเราก็เลยไม่เคยเห็นเลยคือไม่เคยเห็นเลยว่ามันนิ่งอย่างนั้นได้นะก็เลยว่าเราก็เข้าใจว่าจิตเนี่ยเป็นของที่มันวิ่งตลอดฉะนั้นจิตเนี่ยอย่างที่เคยบอกว่ามันเป็นธาตุอันหนึ่งเหมือนธาตุน้ำธาตุลมธาตุดินธาตุไฟนะคือมันก็เป็นธาตุอันหนึ่งเหมือนธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟนี่แหละแต่มันเป็นธาตุชนิดหนึ่งเขาเรียกว่าธาตุรู้ธาตุหมายความว่าอย่างไรนะธาตุก็หมายถึงว่ามันเป็นธรรมชาติชนิดหนึ่งที่มันเป็นภาวะของมันอยู่อย่างนั้นนะที่ใครเขาหลายคนที่เคยเรียนหนังสือเขาเรียกว่าธาตุสารประกอบใช่ไหมล่ะเห็นเรียนเคมีจะรู้เลยถ้าเรียนเคมีจะรู้เลยว่าธาตุคืออะไรสารประกอบคืออะไรนะและของผสมคืออะไรนะจะมีบอกนะธาตุก็คือสิ่งที่มันมีที่มันแยกไม่ได้นะมันเป็นดั้งเดิมของเขาสารประกอบก็หมายถึงมาประกอบกันสารผสมก็คือมาผสมกันอย่างว่าน้ำเนี่ยมันก็มีสารประกอบอยู่ใช่ไหมแต่ว่าแต่เขาถือว่าทั้งหมดมันเป็นธาตุมาก่อนฉะนั้นจิตเราเนี่ยเป็นธาตุอันหนึ่งเนี่ยเป็นธาตุอันหนึ่งเขาเรียกว่า
มโนธาตุหรือวิญญาณธาตุซึ่งธรรมชาติดั้งเดิมของเขาเนี่ยอย่างน้ำเนี่ยเขาน้ำเนี่ยเขาให้คุณสมบัติอย่างไรน้ำมีคุณสมบัติอย่างไรถ้าใครเรียนเคมีเรียนวิทยาศาสตร์มันก็จะรู้นะน้ำนี่ก็คืออะไรน้ำนี่ก็จะบอกว่าน้ำคือเป็นวัตถุที่เป็นของเหลวมีน้ำหนักและต้องการที่อยู่ใช่ไหมล่ะความหมายของน้ำคุณสมบัติของน้ำจะเป็นอย่างนั้นนะสมัยเรียนหนังสือจะเรียนอย่างนั้นนะเป็นของเหลวมีน้ำหนักและต้องการที่อยู่เป็นของที่ต้องการที่อยู่ฉะนั้นถามว่าชาติถามว่าธรรมชาติของน้ำเนี่ยมันเป็นของไหลไหมนะธรรมชาติของอากาศเนี่ยมันเป็นของที่เคลื่อนไปเคลื่อนมาไหมบางคนอาจจะมองเผินๆว่าน้ำก็ต้องไหลสิอากาศก็ต้องพัดโบกไปมาสิความจริงไม่ได้ไหลนะน้ำไม่ได้ไหลอากาศไม่ได้พัดโบกแต่ที่น้ำไหลเพราะว่าพื้นไม่เท่ากันมันก็เลยเกิดการไหลไม่เชื่อลองใส่ขวดแล้วก็ตั้งดูดิมันไหลหรือเปล่าถ้ามันเป็นธรรมชาติไหลมันก็ต้องไหลอยู่ในขวดไหลไปไหลมาไหลไปไหลมาไหลไปไหลมาใช่ไหมล่ะแต่ทำไมมันนิ่งเนี่ยมันนิ่งธรรมชาติน้ำนิ่งตลอดนะมันไม่ไหลนะแต่ที่ไหลคือลาดลุ่มไม่เท่ากันอากาศเหมือนกันลองจับอากาศใส่ขวดดูดิแล้วก็ปิดฝาดูดิมันไหลไหมล่ะถ้าธรรมชาติไหลมันก็ต้องวิ่งไปวิ่งมาวิ่งไปอยู่ข้างนอกก็วิ่งอยู่ในขวดก็วิ่งมันวิ่งไหมล่ะมันนิ่งอยู่กันเนี่ยแต่ที่มันพัดโบกไปมานี่คืออะไรอุณหภูมิแต่ละที่ไม่เท่ากันมันก็ถ่ายเทสิใช่ไหมล่ะแสดงว่าน้ำก็ดีลมก็ดีอากาศเนี่ยที่เคลื่อนตัวเพราะมีเหตุปัจจัยนะจิตเราก็มีก็ดีเหตุปัจจัยของการไหลของน้ำคืออะไรที่ลาดลุ่มไม่เท่ากันเหตุปัจจัยของอากาศเนี่ยมันไหลไปไหนเนี่ยเพราะอะไรเพราะอุณหภูมิไม่เท่ากันมันก็เลยเกิดการไหลแสดงว่าเหตุปัจจัยของมันก็คือไม่เท่ากันนั่นเองเหตุปัจจัยของจิตที่มันวิ่งไปวิ่งมาวิ่งไปวิ่งมาตลอดเพราะอะไรเพราะมันมีเหตุปัจจัยอยู่เพราะมันมีกิเลสอยู่นั่นเองฉะนั้นเราจะเห็นว่าธรรมชาติของสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราก็มองธรรมชาติที่เห็นว่ามันเหมือนกันนะเหมือนกันทีนี้เราเกิดมาเนี่ยเราก็เคยเห็นมันไหลอยู่อย่างนี้ตลอดเราก็คิดว่ามันจะเป็นไปได้ว่าจิตมันนิ่งอย่างนั้นได้นะเราก็เห็นมันวิ่งตลอดมันเป็นธรรมชาติที่วิ่งอยู่อย่างนี้หรือไม่ใช่นะไม่ใช่ที่วิ่งคือกิเลสเราเนี่ยมันทำให้วิ่งแล้วนี่เราเกิดมามันก็มีกิเลสทุกคนมันก็เลยวิ่งตั้งแต่เกิดมาเลยแล้วก็เห็นอยู่งั้นมานานนึกว่ามันเป็นอย่างนั้นทีนี้เราจะทำยังไงให้จิตมันนิ่งได้ล่ะเราต้องทำลายเหตุปัจจัยมันเสียมันถึงจะนิ่งได้ฉะนั้นพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยถ้าทำเหตุปัจจัยนั้นสิ้นแล้วเหตุปัจจัยนั้นคืออะไรก็คือปฏิจจสมุปบาทนั่นเองนะอันนี้มีสิ่งนี้ก็มีสิ่งนี้มีสิ่งนี้ก็มีสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ก็ไม่มีเนี่ยเมื่อสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้ก็เกิดมันมีเหตุปัจจัยอยู่ตอนที่พระเจ้าบรรลุธรรมเนี่ยท่านตรัสนะเขาเรียกเปล่งเปล่งพระอุทานนะมันทรงเปล่งพระอุทานขึ้นว่าเมื่อใดพราหมณ์ผู้มีความเพียรเพ่งอยู่เมื่อนั้นย่อมกำจัดความสงสัยให้สิ้นไปเพราะบรรลุธรรมทั้งหลายพร้อมกับเหตุนะมันมีเหตุอยู่เนี่ยมันมีเหตุปัจจัยอยู่บรรลุธรรมทั้งหลายพร้อมกับเหตุปัจจัยตรงนี้เนี่ยแล้วก็ทำลายเหตุปัจจัยนี้ได้ในที่สุดนะตอนมัชฌิมยามก็ทรงเปล่งอุทานขึ้นไปอีกว่า
เมื่อใดพามผู้มีความเพียรเพ่งอยู่เมื่อนั้นจงกำจัดความสงสัยให้สิ้นไปเพราะกำจัดเพราะพร้อมกับความดับของธรรมทั้งหลายของสิ่งเหล่านั้นคือพร้อมด้วยความดับในเหตุเหล่านั้นได้ทำลายความทำลายเหตุเหล่านั้นจะมีแต่ความดับนะอันนี้เขาเรียกว่าเมื่อเราผู้รู้เหตุก็ดับที่เหตุนั่นแหละนะมันก็เลยดับฉะนั้นจิตเนี่ยหมายถึงว่าเราจะกลับไปสู่ธาตุดั้งเดิมของเขาเมื่อธาตุดั้งเดิมของเขาเป็นของที่ไม่นิ่งไม่วิ่งไปไหนเลยมันเป็นของวิ่งอยู่ตลอดเนี่ยมันมีเหตุปัจจัยเราจะต้องทำลายเหตุปัจจัยแล้วก็กลับให้จิตเป็นนิ่งอย่างเดิมเราจะทำลายเหตุปัจจัยของน้ำที่มันไหลอยู่เนี่ยให้มันนิ่งอย่างเดิมเราจะทำให้ลมทำให้อากาศเนี่ยกลับไปสู่การนิ่งอย่างเดิมให้ได้คืนสู่สามัญก็เขาสามัญหมายถึงว่าคืนสู่ธรรมดาของเขาสามัญแปลว่าธรรมดาของเขานั่นเองดั้งเดิมของเขานั่นเองคืนสู่สามัญนั้นฉะนั้นกลับเมื่อใดเรากลับเมื่อใดที่เราใช้จิตเนี่ยไปซื้อไปสู่สามัญของเขาคือจิตที่มันไม่ได้วิ่งไปไหนแล้วเนี่ยอันนั้นเลยเขาเรียกว่าเป็นธาตุอันหนึ่งเหมือนกันธาตุดั้งเดิมของเขาก็คือนิพพานธาตุฉะนั้นแสดงว่าเราทุกคนเนี่ยจะทำยังไงให้จิตเนี่ยเข้าไปสู่ดั้งเดิมของเขาที่เขาไม่ได้ไปไม่ได้มานั้นเราก็จะจบภารกิจละเราก็จะจบภารกิจไม่ไปไม่มาละนะคำว่าไม่ไปไม่มาของจิตเนี่ยรู้ไหมว่าไม่ไปไม่มาเป็นอย่างไรก็คือจิตนิ่งตลอดเลย24ชั่วโมงนิ่งทั้งวันทั้งคืนเลยนิ่งทั้งปีเลยนิ่งทั้งชาติเลยไม่ใช่ว่านิ่งตอนที่มานั่งสมาธินิ่งชั่วโมงหนึ่งครึ่งชั่วโมงไม่ใช่นะไม่ใช่อันนั้นนิ่งชั่วคราวฉะนั้นเราจะทำยังไงให้จิตนิ่งนิ่งตั้งแต่วันนี้เนี่ยนิ่งไปยันวันตายเลยไม่กลับไปสู่การไปอีกแล้วอันนั้นแหละเขาเรียกว่านิพพานนิพพานเนี่ยไม่ใช่ว่านิ่งตอนใดตอนหนึ่งนะนิ่งทั้งหมดเลยถึงแม้ว่าคนนั้นจะไม่เข้าสมาธิเลยก็ตามจิตก็นิ่งถึงแม้ว่าจะเข้าสมาธิก็ตามจิตก็นิ่งไม่เข้าเลยตลอดชีวิตก็ตามจิตก็นิ่งเพราะอะไรเพราะมันสิ้นเหตุปัจจัยแล้วเราจะต้องทำไปถึงสุดนั้นนะได้โยมว่ามันจะเป็นไปได้ไหมลองนึกดูสิมันจะเป็นได้หรือเนาะเห็นมันวิ่งทั้งวันเลยแล้วมันจะเป็นไปได้ไหมเนี่ยเป็นได้สิถ้าเป็นไม่ได้เนี่ยมาฝึกกันทำไมอ่ะแล้วจะฝึกเพื่ออะไรอ่ะก็ฝึกไปหาตรงนั้นเนี่ยขนาดเราทำสมาธินิ่งหน่อยนึงยังไม่ค่อยจะนิ่งเลยเนาะจะนิ่งทั้งวันนี่เป็นไปไม่ได้มั้งดูเหมือนว่าจะเป็นไปได้ถ้าเรายังไม่ถึงนะเราก็คิดอย่างนั้นแต่เมื่อเราถึงแล้วเนี่ยโอ้มันเป็นอย่างนั้นได้จริงๆสบายเลยจิตไล่ก็ไม่ไปนะไล่ไปเที่ยวบ้างสิมันก็ไม่ไปเชื่อไม่ไล่ก็ไม่ไปนะแต่ทุกวันนี้ไม่ไล่มันยังไปเลยใช่ไหมล่ะถ้าไล่นี่ไม่ต้องพูดเลยไม่กลับเลยอย่างนั้นหรือเปล่าที่ถ้าพูดที่ถามนี่เพื่อให้เราตื่นเนาะไม่อยากให้มันง่วงเทศไปถามไปนะเราก็ง่วงโดยอาตมาก็ง่วงกันเพราะว่าเขาเรียกว่าจะมาอดนอนมาหลายวันแล้วถ้าอดนอนมากๆมันจะตีกลับมันจะไม่ง่วงแล้วไม่ใช่ไม่ดีนะไม่ง่วงแต่มันเพียนอนทั้งคืนก็ไม่ง่วงไม่หลับเพราะว่าอะไรเพราะก่อนหน้านี้เราอดนอนมากเลยมันเขาเรียกว่ามันประท้วงอ่ะมันแห้งอ่ะมันตีกลับมันจะไม่ง่วงกว่าจะหมดฤทธิ์ถ้าไม่หมดฤทธิ์ก็ต้องให้ยานอนหลับหน่อยช่วยหน่อยเวลาหลับแล้วหลับยาวเลยนะ 2-3 วันนู่นเลยหลับอย่างเดียวเขาเรียกมันหมดฤทธิ์มันก็จะหลับทีนี้
พึ่งจะหมดฤทธิ์มันเมื่อคืนนี้เองเนี่ยมันบางครั้งเดี๋ยวจะค้างเดี๋ยวเนี่ยมันจะไม่ง่วงแต่ไม่เป็นไรหรอกนะตอนเอาต่างคนต่างง่วงอ่ะเนาะมันดึกแล้วเนี่ยเขานอนกันหมดแล้วเนี่ยมาเรามานั่งทางตาทำไมเนี่ยนะก็อยากได้ธรรมะนั่นแหละเนาะทีนี้ว่าเราจะทำยังไงให้จิตเราเนี่ยนิ่งได้ให้เป็นอย่างนั้นเลยคือนิ่งแล้วเนี่ยให้ถาวรไปเลยอ่ะไม่ต้องไปทำคือไม่ต้องไปฝึกอีกแล้วอ่ะนะคือถ้านิ่งได้แล้วไม่ต้องไปฝึกอีกเลยนะไม่ต้องทำเลยแล้วก็ไม่เสื่อมแล้วไม่กลับไปสู่ที่เดิมอีกมันเป็นได้ไหมมันดูมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เนาะมันนึกดูมันน่าจะได้อะแต่มันได้นะมันได้มันได้ได้ยังไงเราก็คุยกันไปนะฟังกันไปจะเล่าให้ฟังก็คือว่าเรามาคิดดูจิตเราเนี่ย ทำไมเราเกิดมาเนี่ยมันก็ไปอยู่อย่างนี้ตลอดทำไมเราจิตเรามันไปอย่างนี้เกิดมามันก็เห็นมันไปอย่างนี้ตลอดเพราะอะไรเพราะเราพกกิเลสมาตั้งแต่ชาติที่แล้วชาติก่อนหน้าแล้วหลายชาติแล้วเพราะอะไรชาติที่แล้วเพราะชาติที่แล้วเนี่ยเราก็มีหูมีตาเหมือนชาตินี้แล้วมันก็ไปเก็บเกี่ยวอารมณ์เหล่านี้คิดอย่างชาตินี้เนี่ยมาแต่ชาติที่แล้วแล้วฉะนั้นเมื่อมันคิดมาแล้วมันก็เก็บเอาไว้ในใจนะกิเลสเราก็เลยติดอยู่ในใจเรามานานถึงแม้เราจะตายข้ามภพข้ามชาติแต่กิเลสมันก็ติดมาอีกกิเลสมันก็ติดมาในจิตเราเพราะอะไรเพราะจิตมันไม่ตายเมื่อไม่ตายแล้วเนี่ยมันก็เก็บกิเลสนั้นไว้ในจิตมันแล้วมาเกิดชาตินี้มันก็เลยออกอาการมาอีกแล้วมันก็เลยเป็นอย่างนั้นนะสมมติว่านะสมมติว่าเปรียบเหมือนต้นข้าวนะต้นข้าวเนี่ยเวลามันโตขึ้นมาเนี่ยมันก็ออกรวงเวลาออกรวงแล้วเนี่ยมันก็ออกเม็ดออกรวงแล้วเนี่ยแล้วมันก็เหลืองแก่แล้วก็เหลืองสุกแล้วนะต้นแม่มันก็เริ่มแห้งตายเป็นฝางแต่เมล็ดมันตายไหมเมล็ดตายไหมไม่ตายแม่มันตายไปแล้วฝางเนี่ยเขาไปเพาะเห็ดแล้วแต่เม็ดมันที่เอามาใส่กระสอบเนี่ยมันตายไหมไม่ตายแสดงว่ามันย่อต้นย่อดอกย่อใบย่อทุกหมดอยู่ในเมล็ดเรียบร้อยแล้วเมล็ดจึงมีชีวิตอยู่เหมือนเดิมทีนี้เมล็ดตรงนี้เนี่ยมันย่อส่วนของต้นแม่มันไว้อยู่ในมันตัวมันเองหมดแล้วเวลามันไปหล่นลงพื้นดินเนี่ยเราไปหว่านลงในนาเนี่ยมันก็งอกก็เหมือนต้นแม่มันนั่นเนี่ยฉะนั้นต้นแม่มันเนี่ยมันย่อส่วนจนเล็กนิดเดียวเหลือแต่เม็ดที่ไม่ตายแล้วมันก็มีชีวิตต่อมามันก็มีรวงอีกแล้วมันก็แม่มันก็ตายอีกแล้วมันอยู่เมล็ดอีกแล้วเมล็ดก็ไม่ตายอีกเมล็ดไม่เคยตายเลยตายแต่ต้นแต่เมล็ดไม่เคยตายจิตเราก็เหมือนกันนะจิตเรานี่ก็เหมือนกันว่าจิตไม่เคยตายเพราะจิตเป็นเมล็ดพืชของคนเราทุกคนทีนี้เวลาเราจะตายเนี่ยนะอารมณ์ต่างๆที่ตาเก็บเอามาก็มาฝากที่จิตนั่นแหละหูเก็บเอามาก็มาฝากที่จิตจมูกลิ้นกายก็ไปฝากที่ใจหมดเลยใจจึงรับรู้ตาหูจมูกลิ้นกายเอามาใ
ตาไปเห็นอะไรก็มาฝากหูไปเห็นได้ยินอะไรก็มาฝากหมดใจรับของฝากไว้ก็เลยอารมณ์ก็ไปอยู่ที่ใจหมดเลยอันนี้เวลาเราตายปุ๊บตาก็สลายหูก็สลายจมูกก็สลายลิ้นก็สลายกายก็สลายแต่ใจไม่สลายเหมือนต้นข้าวสลายแต่เม็ดไม่สลายมันก็เลยแล้วรวมเอาทุกอย่างไปไว้ที่มโนใจใจดวงนั้นก็เลยว่ารับรู้อารมณ์ต่างๆไว้ในตัวมันเองเขาเรียกว่ามโนวิญญาณนะเข้าใจไหมเมื่อเราตายปุ๊บมโนวิญญาณนี้ไม่ตายก็คือจิตเราคิดมันก็เลยว่าไปต่อที่คนตายที่เขาพูดกันว่าตายแล้วมันเหลืออะไรเหลือวิญญาณวิญญาณที่เรากลัวนักหนาก็คือผีก็คือวิญญาณนั่นเองเพราะวิญญาณไม่ได้ตายนะวิญญาณเป็นยังไงนะวิญญาณเป็นยังไงวิญญาณก็คือว่าตาไปเห็นอะไรมาเก็บเอามาเขาเรียกว่าจักขุวิญญาณหูไปได้ยินอะไรมาก็เก็บไปไว้ที่ใจโสตวิญญาณคานะจิวหากายะแล้วก็ไปสู่ที่มโนวิญญาณฉะนั้นวิญญาณเนี่ยก็คือมโนวิญญาณก็คือความคิดเหล่านี้เองทีนี้มโนวิญญาณเนี่ยเป็นเมล็ดพืชของเราแล้วเวลาเราเนี่ยยังไม่ตายเนี่ยเราก็ใช้หูใช้ตาทำงานตลอดไปเอาอารมณ์มาตลอดรับของฝากตลอดนะแล้วก็อารมณ์เหล่านั้นมาทางหูทางตาแล้วก็มาปรุงแต่งเวลารับรู้ทางอารมณ์เหล่านั้นก็เรียกว่าเวทนาเวทนาหมายถึงว่าสุขนะทุกข์นะเดี๋ยวก็หัวเราะเดี๋ยวก็ร้องไห้เดี๋ยวก็ดีใจเดี๋ยวก็เสียใจนั้นเขาเรียกว่าเวทนาเวทนาเกิดขึ้นนะเวลารับรู้อารมณ์ก็เวทนาก็หัวเราะร้องไห้ก็ว่ากันไปเมื่อมีเวทนาแล้วก็มีสัญญาก็คือทรงจำไว้จำเหตุการณ์นั้นไว้เช่นว่าเมื่อวานเราทำอะไรเมื่อวันซืนเราทำอะไรปีที่แล้วเราทำอะไรสมัยก่อนเราทำอะไรสมัยนี้วันนี้ก็ยังจำได้อยู่เขาเรียกว่าสัญญาสัญญาคือความทรงจำนะคนเราก็จะมีอย่างนี้นะมีทั้งเวทนามีทั้งสัญญาแล้วก็มีทั้งสังขารที่ปรุงแต่งอยู่ทุกวันปรุงโน่นปรุงนี่ปรุงโน่นปรุงนี่ปรุงคิดทั้งวันนั่นแหละก็คือสังขารแล้ววิญญาณล่ะวิญญาณก็คือภาพต่างๆที่เวลาคิดเรื่องไหนภาพนั้นก็ปรากฏ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 มีแต่ภาพเต็มไปหมดภาพอะไรต่ออะไรเยอะแยะไปหมดก็คือวิญญาณฉะนั้นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทำงานตลอดเลยนะคนเรานะแสดงว่าความคิดของเราเนี่ยมีอยู่4ตัวนี้คิดอยู่ทั้งเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณบางครั้งก็เอาเรื่องเก่ามาคิดบ้างบางครั้งก็เอาเรื่องใหม่มาคิดบ้างอดีตบ้างอนาคตบ้างปัจจุบันบ้างปรุงแต่งอยู่ตลอดเวลาเป็นเวทนาเป็นทั้งสัญญาเป็นทั้งสังขารเป็นทั้งวิญญาณทำงานตลอดเลยที่คิดทุกวันนี้ก็คือตรงนี้4ตัวนี้นะเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแล้วเวทนาสังขารสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยทำงานอยู่เนี่ยเพราะอะไรเพราะมันมีร่างกายนี้เขาเรียกว่ารูป นะก็คือร่างกายเนี่ยฉะนั้นคนเราเนี่ยมีขันธ์ห้า เป็นชีวิตของคนคนหนึ่งชีวิตของคนคนหนึ่งเนี่ยมีขันธ์ห้าเป็นเครื่องอยู่รูปก็คือร่างกายนี้ จิตที่คิดก็คือเป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้4อย่างนี้รวมเป็นรูปรวมกับรูป1เป็น5อย่างรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทำงานตลอดเลย ทีนี้รูปของเราเนี่ย
เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยมันมีซ้อนกันสองชั้นสองชั้นเลยนะชั้นที่หนึ่งก็คือว่าร่างหยาบเราเนี่ยก็คือร่างกายนี้ที่จับต้องได้มีเนื้อมีหนังนี้เขาเรียกว่ารูปหยาบตาของเราเหมือนกันหูของเราจมูกลิ้นกายใจเป็นของหยาบที่เราจับต้องได้แต่เมื่อใดร่างกายหยาบตายปุ๊บมันมีร่างสำรองอยู่แล้วก็มีตาสำรองมีหูสำรองจมูกลิ้นกายใจสำรองอีกชั้นหนึ่งเขาเรียกว่าร่างละเอียดฉะนั้นตอนที่เราเห็นร่างละเอียดของเราเนี่ยก็คือตอนกลางคืนเวลากลางคืนเราหลับไปเนี่ยเราก็ฝันไปเรามีตัวไหมหน้าตาเราเหมือนเราไหมเหมือนเราก็มีตัวเรื่องเรานี่แหละมันออกไปเที่ยว ไอ้ตัวที่นอนอยู่ที่นอนนั่นนะห่มผ้าอยู่นั้นมันคือใครอ่ะ คือเรานั่นแหละไอ้ตัวที่เที่ยวนั่นคือใครอ่ะนะมันมีสองตัวนะตัวหนึ่งที่นอนอยู่เนี่ยก็คือเราร่างหยาบมันวันนี้มันทั้งวันมันไปทำงานมันก็เหนื่อยมันก็นอนแต่ร่างที่เที่ยวนั่นน่ะก็เรานั่นแหละร่างที่เที่ยวก็คือร่างละเอียดที่มันซ้อนกันอยู่ทั้งนั้นสองชั้นไงแล้วเวลามันไปเนี่ยหน้าตาเหมือนเราไหมโอ้โหเหมือนกับแพะยังแกะนะแล้วมีหูไหมมีตาไหมมีจมูกไหมมีลิ้นไหมมีกายไหมมีหมดเลยมีใจไหมมีหมดเลยแล้วนิสัยเหมือนเราไหมโอ้โหแย่เลยแล้วกิเลสมันมีไหมเราฝันไปเรามีกิเลสไหมมีเอ้ามันพกไปด้วยเหรอกิเลสพกไปอันนั้นร่างวิญญาณฉะนั้นวิญญาณท่านไหนเนี่ยมีทั้งรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณกิเลสมันก็มีเหมือนเดิมรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์รู้สึกดีใจเสียใจกิเลส3ตัวมีหมดเลยไปด้วยกันอ้าวร่างที่นอนนั้นก็มีกิเลสไอ้ร่างที่ไปนั้นก็มีกิเลสเหมือนกันกิเลสมันไม่ตายนะแล้วมันก็เที่ยวกลางคืนทั้งคืนเลยมันไปเที่ยวจนถึงเช้าเนี่ยร่างนี้เริ่มหลับพอแล้วร่างนั้นก็กลับมาเข้าร่างนี้ร่างนี้ก็ไปต่อแสดงว่ากลางวันก็เป็นคนไปก่อนเดี๋ยวกลางคืนข้าก็จะเป็นผีต่อไปกลางคนกลางคืนเป็นผีกลางวันเป็นคนจริงหรือเปล่าล่ะจริงเราก็คือผีนั่นเองสังเกตที่เรานอนมันออกจากห้องไปมันเปิดประตูไม่ได้ไม่เห็นเปิดประตูสักแก๊กเลยแล้วมันออกไงแล้วมันเข้ายังไงมันทะลุไปเลยก็ผีอ่ะแสดงเราก็คือผีเองแต่เราไม่ได้คิดลึกไงมันเป็นการทำบ้านทั้งเหมือนเขาก็เป็นเขาออกฝันเออฝันก็ฝันมันก็เลยไม่ได้คิดอะไรมากความจริงมันคิดดีๆแล้วผีนั่นแหละคนเราเป็นผีทุกวันแล้วก็กลัวผีอยู่นะตัวเองยังเป็นผีทุกวันยังกลัวอีกไปเที่ยวไหนตัวไหนไปเวลาไปไหนมันเดินลงจากบ้านไปไหมไม่เดินหรอกออกจากห้องปุ๊บไปโผล่นู่นเลยปุ๊บไปโผล่นู่นเลยก็ไปอย่างผีอ่ะไม่เห็นมันเดินเลยโผล่ที่ไหนมันก็โผล่ที่นั่นเนี่ยมันกลับมามันก็กลับมามันเข้าห้องก็ไม่เห็นมันเปิดประตูเลยก็ผีอ่ะไอ้ร่างนั้นน่ะไม่ตายหรอกไม่ได้ก็ร่างนั้นก็คือวิญญาณแต่เพียงแต่มันกลับมาเพราะอะไรร่างนี้มันยังมีชีวิตอยู่แต่คนตายมันกลับมาไงมันเข้าไม่ได้ร่างมันพังร่างมันพังแล้วนี่คือชีวิตเรานะแล้วตอนที่เราเป็นผีนะเรามีกิเลสไหมมันก็เป็นมันเป็นวิญญาณมันก็เนี่ยเราฝันไปดิกิเลสเรามีทุกอย่างเลยนะแล้วมันก็พกกิเลสไป
ไปเกิดใหม่มันก็เอากิเลสไปขนาดมันเป็นผีมันยังมีกิเลสเลยแล้วเวลามันเข้าท้องเราเกิดมาก็กิเลสก็ติดมาสิเราเห็นชัดว่าตอนที่เราฝันเราก็มีกิเลสมันเดิมกิเลสมันไม่ได้หยุดนะมันไม่อยู่ที่ร่างหยาบนี่นะมันอยู่ที่ร่างน้นก็อยู่นั่นนี่เราศึกษาชีวิตนะว่าชีวิตเราคืออะไรเราศึกษาดูนะกิเลสมันติดหมดเลยร่างนั้นไม่ตายหรอกแต่ร่างนี้ตายฉะนั้นคนที่ตายเนี่ยไอ้ร่างที่ฝันอยู่ประจำร่างนั้นแหละใช้ต่อแต่ร่างนี้ตายไปทักใครก็ใครก็ไม่ได้ทักด้วยเพราะมันคนละมิตินะคนละมิติกันนะ นะมันเคยมีคนเล่านะไอ้คนตายนั่นเนี่ยตายแล้วเนี่ยมันก็มีวิญญาณอย่างที่พูดกันนี่แหละเวลาเขามางานศพตัวเองก็อยู่แถวนั้นแหละไปทักคนนั้นทักคนนี้ทักคนนั้นคนก็ไม่รู้เรื่องทักไปก็มันก็เฉยจนในที่สุดทักใครก็ไม่พูดด้วยเพราะว่าอะไรเพราะเขาไม่รู้เรื่องมันคนละมิติเวลาเขาหามศพไปป่าช้ามันก็ไปด้วยนะไปหามไปประสบประชาแล้วเขาก็ขุดหลุมอันนี้นะผีมันก็มองด้วยว่าขุดหลุมมันก็มองเขาไปปรากฏว่าขุดหลุมไปในผีที่ประชานะหลอกคนขุดเนี่ยเขย่าต้นไม้ใส่ไอ้พวกนั้นก็วิ่งดิไอ้ผีตัวนี้ก็บอกว่าเห็นเขาวิ่งก็วิ่งตามอีกกลัวผีเหมือนกันเอ้าไม่รู้ใครกลัวใครดูเขาขุดอยู่แล้วก็เวลาเขาวิ่งหนีตัวเองก็วิ่งกับเขาจ้ะด้วยไม่รู้ว่าใครกลัวอะไรฉะนั้นเราถึงได้ว่าคนเรานี่มันน่าศึกษามากนะแล้วเวลาตายเนี่ยคนตายจะสื่อกับเราเนี่ยไปทักมันก็ไม่เราก็ติดต่อเขาไม่ได้ทำไงเอากลิ่นธูปกลิ่นเทียนกลิ่นศพเนี่ยให้โชยมาให้ได้กลิ่นหน่อยเราก็เลยกลิ่นนี่มันกลิ่นคนตายกลิ่นธูปกลิ่นเทียนมาเขาให้เรารู้ว่าเขามาทักนั่นเองแล้วเอากลิ่นเนี่ยไปให้เราได้รู้นะเวลาคนตายมาเนี่ยกลิ่นโชยมาเลยจ้ะนะนั้นเขาจะพยายามติดต่อแต่มันคนละมิตินะคนละมิติแล้วก็คนเราก็ทำสมาธิไม่ถึงก็ติดต่อเขาไม่ได้ถ้าทำสมาธิได้เราก็จูนจิตเนี่ยมันก็สื่อกันได้ที่เขาหลับตาในตาในเห็นเขานั่งสมาธิแต่มันขึ้นตรงกันเพราะว่าจิตเนี่ยต้องทำสมาธิหน่อยมันถึงจะจูนกันได้มันก็เลยเห็นขึ้นมาเราจูนไม่เข้าจูนไม่ติดมันก็เลยไม่เห็นมันก็เลยเป็นอย่างนั้นนะดังนั้นถ้าคนเราเนี่ยน่าศึกษามากนะแสดงว่าเรามาเข้าท้องแม่เนี่ยเราพกกิเลสมาแล้วขนาดฝันมันยังพกไปเลยใช่ไหมล่ะมันยังไม่หมดเลยกิเลสแทนที่มันจะอยู่ร่างหยาบมันอยู่ได้สองร่างเลยอันนี้มันเป็นโลกมันรูปของวิญญาณคนตายเนี่ยไปเข้าท้องแม่ปุ๊บมันก็พกกิเลสไปแล้วมันก็ท้องตั้งท้องขึ้นมาอยู่ในท้องตอนเด็กๆมันกิเลสมันก็หดเข้าไปซะมันเล็กอยู่นะมันกิเลสมันก็ไม่ออกมาแต่มันก็หดอยู่ในเบ้านั่นเองนะพอโตขึ้นมาหน่อยเป็นหนุ่มเป็นสาวก็เริ่มออกมาละกิเลสก็มาจากชาติที่แล้วนั่นเองฉะนั้นเราทุกคนเกิดมาชาตินี้เราพกมาแล้วทุกคนแล้วก็ไม่ต้องสอนมันเป็นหมดเลยนะไม่ต้องมีสถาบันสอนเลยเรื่องกิเลสเนี่ยมันเป็นผลเพราะเป็นอะไรเป็นเพราะสัญชาตญาณมันสอนมันเองนะสอนมันเองมันก็เลยว่าทุกคนเนี่ยเป็นหมดเลยกิเลสพวกนี้ไม่ได้สอนไม่มีโรงเรียนสอนให้ทำยังไงมันเป็นหมดเลยเพราะอะไรฉันชาตญาณสอนมันนะเราก็เลยเป็นไปหมดเลยเป็นกันทั้งโลกเลยทีนี้ไม่ใช่เป็นว่าคนไทยอย่างเดียวโน่นเป็นทั่วโลกเป็นมาหมดเลยกิเลสตัวเดียวกันหมดเลยสังเกตว่าฝรั่งก็ดีแขกก็ดีหรือใครเป็นหมดเลยนะ
เป็นหมดเลยทั่วโลกไม่ว่าสัตว์เดรัจฉานไม่ว่าแม้แต่ต้นไม้มันยังเป็นเลยฉะนั้นคนเราเนี่ยมันเปลี่ยนว่ายแต่เกิดเป็นอย่างนี้นะเพราะว่าอะไรเพราะกิเลสเราพกมาทีนี้ว่าเราจะทำยังไงให้มันไม่มันเป็นคือมันเป็นวงกลมน่ะมันเป็นวงกลมเวลาตายปุ๊บเรามีวิญญาณไปแล้วก็ไปเข้าท้องแล้วก็เกิดมาใหม่แล้วก็เกิดมาเล็กก็โตขึ้นมาแล้วก็ตายไปแล้วก็ไปเกิดใหม่เกิดใหม่เหมือนเม็ดข้าวน่ะเม็ดข้าวไม่เคยตายเนี่ยมันเป็นเม็ดแล้วมันก็ไปเกิดเป็นก้ามันก็มีชีวิตต่อมาเมื่อต่อมาเนี่ยก้ามันโตก็ต้นมันแก่มันก็เริ่มหดเอาชีวิตของมันไปอยู่ในเมล็ดต่อนะเมื่ออยู่เมล็ดต่อต้นแม่มันตายเป็นฝางแล้วมันก็ยังมีชีวิตอยู่แล้วมันไปเพาะใหม่ก็เป็นใหม่วนเวียนเขาเรียกวัฏจักรหรือวัฏสงสารหรือเป็นปฏิจจสมุปบาทนี่คือเหตุปัจจัยของเขานะคนเราก็เลยเวียนวนเวียนมันเป็นอย่างนั้นนะและทีนี้มีคำถามว่าถ้ามันเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเราจะได้อะไรกับการเป็นอย่างนี้ทุกคนสรุปได้ว่าถ้ามันเป็นอย่างนี้เนี่ยเชื่อไหมเราเนี่ยตายมันเนี่ยหลายล้านชาตินะไม่ต้องพูดถึงหลายล้านจนนับไม่ได้เลยผ่านมาแล้วแล้วก็จะมีต่อไปอีกหลายล้านล้านชาติจนทุกวันนี้เราเดินไปไหนเนี่ยเหยียบบนกระดูกตัวเองเนื้อหนังตัวเองเลือดเนื้อตัวเองอยู่แต่เราไม่รู้ตัวว่านี่คือเลือดเนื้อเราเลยมันเติดตายขนาดนั้นเลยถามว่าเราจะได้อะไรทุกคนบอกว่าทุกคนนกคนลองพิจารณาถ้ามันเป็นอย่างนี้จริงๆแล้วเนี่ยเราจะได้อะไรเนี่ยแสดงว่าเราไม่เคยหยุดเลยสิไม่เคยเลยเราเคยเห็นไม่จิตเนี่ยตั้งแต่เกิดมาเนี่ยมันหยุดของมันเองไหมล่ะไม่เคยมีกลางวันก็คิดทั้งวันกลางคืนยังไม่พอฝันไปอีกมันเดินทางมาเนี่ยหลายล้านปีแล้วนะนักเรียนคิดดูสิว่าตั้งแต่วันนี้ไปถึงวันตายเราเนี่ยเราจะหยุดไหมเนี่ยจิตตรงนี้ลองคิดดูทีมันจะหยุดไหมเนี่ยนี่ทางถ้าไม่ใช่นิพพานแล้วไม่มีทางหยุดแม้แต่เรานั่งสมาธิหยุดอาจจะหยุดนิดหน่อยนึงมันได้บ้างแล้วก็ไปต่ออีกเท่านั้นเองนะและสรุปแล้วเราจะได้อะไรได้ทุกข์ก็ทุกข์ได้ความเหน็ดเหนื่อยเหนื่อยไหมโยมคิดว่าเหนื่อยไหมตั้งแต่เกิดมาถึงวันนี้เนี่ยแล้วเราจะก็ต้องแก่แล้วก็ตายไปแล้วก็มาเกิดใหม่เนี่ยโยมว่าไม่เคยได้พักในระหว่างนั้นเลยไม่เคยพักเลยนะก็บอกแล้วว่าจิตไม่เคยหยุดมันจะพักตรงไหนอ่ะพักก็คือพักแต่ร่างกายใจไม่เคยพักเลยโยมว่ามันเหนื่อยไหม เหนื่อยและความสุขหรือความทุกข์ต่างๆที่เราผ่านพบมาในชีวิตนั้นเวลาเราตายแล้วเนี่ยมันคืออะไรมันคือมายาชั่วขณะหนึ่งเท่านั้นของชีวิตถึงแม้บางครั้งเราจะคิดว่าเราเกิดมาในพบความสุขมันก็ไม่ได้ว่าสุขอย่างเดียวเดี๋ยวมันก็มีทุกข์เข้ามาอีกระหว่างสุขกับทุกข์เนี่ยอันไหนจะมากกว่ากันเดี๋ยวเราจะต้องมาแก่มาเจ็บมาตายนะตอนอยู่ในท้องก็ออกมาก็ร้องไห้แล้วตอนจะตายก็ต้องร้องไห้ทุกอย่างที่สุขทุกข์ที่เราได้รับนั้นมันเป็นแค่ละครฉากหนึ่งละคร
แสดงว่าเราเกิดมาแสดงละครหมดเลยที่พระบอกว่าโลกนี้คือโรงละครไม่ผิดเลยนะโรงละครอันใหญ่หัวเราะร้องไห้ไปตามภาษาและสุดท้ายก็จบการแสดงตัวเองก็ปิดฉากตัวเองลงไปเหมือนดาราใช่ไหมแสดงให้คนดูเต็มบ้านเต็มเมืองสุดท้ายก็ปิดฉากตัวเองลงปุ๊บแสดงชาตินี้จบแหละชาติต่อไปแสดงต่ออีกแล้วถึงใครจะไม่ถ่ายทำเราเราก็ถ่ายทำตัวเองอยู่แล้วแสดงว่าทุกคนแสดงละครของตัวเองอยู่ตลอดเวลาเหนื่อยไหมโยมคิดไปคิดไปก็เหนื่อยมากน้องไม่ได้เลยแล้วทุกคนเนี่ยไม่ใช่ญาติพี่น้องกันบอกไม่มีเลยมีหมดเลยเป็นหมดเลยเพราะมันหลายชาติเกินไปจนจำไม่ได้มันปนกันไปปนกันมาปนกันไปปนกันมาไม่พี่ไม่น้องนะพุทธเจ้าท่านบอกว่าสมมติว่าเราเอาก้อนดินเนี่ยแผ่นดินเนี่ยมาปั้นเป็นลูกเท่าพุทธาเนี่ยก้อนนี้นะพ่อเรานะก้อนนี้แม่เรานะนี้พี่เราน้องเราลูกเราหลานเราแผ่นดินจนหมดก่อนพี่น้องเรายังไม่หมดเลยแผ่นดินโลกเนี่ยหมดก่อนมันเยอะขนาดนั้นถ้าจะมาปั้นกันแล้วนะมันนับไม่ได้แต่เราก็ฟังไว้ก่อนเนาะเพราะเราอาจจะไม่รู้ทีนี้ว่าเราจะได้อะไรได้อะไรกับการเป็นอย่างนี้เดี๋ยวเราคิดว่าเราจะได้อะไรได้ทุกข์กับทุกข์ถึงแม้บางคนจะบอกว่าได้ความสุขไงสุขนั้นก็นิดเดียวนะสุขชั่วครั้งชั่วคราวประเดี๋ยวประดาวสุขตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสตาหูสุดท้ายก็ไม่เหลือมันก็เป็นแค่มายาภาพลวงตาเท่านั้นเองนะแต่โดยรวมแล้วชีวิตคือความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ามีแต่ความทุกข์สุขที่ได้รับนั้นก็น้อยเกินไปแต่ทุกข์ที่ตามมานั้นมากกว่าจึงทำให้เราทุกคนเนี่ยจะหาทางออกเรื่องนี้แล้วหลายคนก็หาทางออกหนึ่งในนั้นก็คือพุทธเจ้าด้วยสาวกทั้งหลายด้วยที่จะหาทางออกอย่างนี้ว่าถ้ามันเป็นอย่างนี้จริงเนี่ยทางออกเรื่องนี้จะทำยังไงดีก็ต้องแสวงหาทางออกก็เรียกว่าทางพ้นทุกข์นั่นเองนี่ทางพ้นทุกข์เนี่ยพุทธเจ้าท่านกล่าวว่าถ้าทางนั้นไม่มีเลยใครทำยังไงก็ได้ไม่มีทางเลยแก้ไขปัญหานี้ได้พุทธเจ้าก็ไม่มีในโลกได้พระอรหันต์ก็จะไม่มีในโลกได้พุทธเจ้าของเราก็ไม่มีหรอกเพราะทางไม่มีไงแต่ท่านทางมันมีอยู่พุทธเจ้าก็เลยเป็นพุทธเจ้าได้พระอรหันต์ก็เลยเป็นพระอรหันต์ได้นะเพราะธรรม4อย่างนี้เองที่พุทธเจ้าบอกว่าการเป็นพุทธเจ้าจึงจำเป็นต้องเป็นการแสวงหาทางดับทุกข์จึงจำเป็นต้องแสวงหาก็คือความเกิดความแก่ความเจ็บความตาย4อย่างทำให้พุทธเจ้าต้องขวนขวายที่จะต้องเป็นพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายก็ต้องขวนขวายว่าจะต้องเป็นสาวกเพื่อจะทำให้ที่สุดของทุกข์ให้ได้คือหาทางออกทางออกของเราทุกคนนี่ก็คือว่าเราจะทำยังไงให้ออกจากลักษณะนี้ได้เพราะเราดูเหมือนว่าเหนื่อยเหลือเกินโยมเหนื่อยไม่คิดทั้งวันวันเหนื่อยไหมโยมเหนื่อยมากไม่รู้มันคิดอะไรนักหนาคิดอยู่นั่นแหละนะคิดอะไรเยอะแยะเหนื่อยเหลือเกินมันไม่หยุดให้เลยอ่ะแล้วก็ไม่หยุดยังไม่พอนะคิดชั่วๆทั้งนั้นเลยไอ้ความคิดธรรมดาเราก็วุ่นวายอยู่แล้วมีหนำซ้ำคิดแต่ของชั่วๆเข้ามาอีกเนี่ยมันแหม
มันหนักโยมเราเห็นไหมจิตนะคิดไม่ดีเยอะไหมคิดชั่วๆเยอะไหมเพียบเลยไม่ใช่ว่าเราคิดเองนะมันคิดของมันเองนะไอ้ส่วนที่เราคิดเองก็มีส่วนมันคิดเองก็มีมันก็เลยปนกันทีเนี้ยฉะนั้นความคิดของเราประจำวันมีความคิดอยู่2ประการคือ1จงใจคิดอันนั้นไม่ว่ากันเพราะจงใจ2ไม่จงใจเลยแต่มันคิดนี่เจ็บแสบเลยตัวนี้ไม่ได้คิดจะคิดเลยมันไปเพราะอะไรเพราะเรายังคุมมันไม่ได้เรายังไม่ได้ให้อยู่ในอำนาจของเราเรายังไม่มีอำนาจอะไรที่จะทำอะไรเขาได้มันก็เลยเป็นภาวะอย่างนั้นฉะนั้นจึงว่าพุทธเจ้าเนี่ยท่านแสวงหาทางออกเรื่องนี้จนในที่สุดก็ค้นพบทางออกนะสร้างบารมีจนค้นพบว่าทางออกเรื่องนี้อยู่ตรงไหนเมื่อเจอทางออกแล้วเนี่ยท่านก็ออกเป็นคนแรกบุคคลแรกเลยเขาเรียกว่าตรัสรู้ตรัสรู้นั่นเองก็คือการรู้แจ้งทางออกแล้วก็ออกได้เขาเรียกว่าตรัสรู้นะตรัสรู้ธรรมนั่นเองตรัสรู้ก็คือรู้แจ้งแล้วก็พ้นทุกข์ได้นั่นเองอันนี้แหละจึงว่าคนเราทุกคนก็คือว่าเราจะต้องพ้นทุกข์ตามท่านไปไม่งั้นเราไม่จบนะไม่จบไม่จบแน่นอนเพราะอะไรเพราะมันเวียนว่ายตายเกิดมันเป็นวงกลมเพราะอะไรเพราะมันเป็นวงกลมทีนี้เรามาดูที่ว่า เราจะทำยังไงให้มันยุติเรื่องนี้ให้ได้เราก็ยกตัวอย่างต้นข้าวนั่นเนี่ยสมมติว่าต้นข้าวเนี่ย ถ้ามันมีเมล็ดอยู่เมื่อใดมันก็จะต้องเวียนมาเกิดอีกเพราะเมล็ดมันไม่ตายมีทางเดียวก็คือว่า ต้นข้าวต้นนี้เนี่ยต้องทำลายเมล็ดมันเองให้ได้ถ้าต้นข้าวต้นนี้เนี่ยเกิดมาแล้วเนี่ยมันเห็นว่าเมล็ดเนี่ยทำให้เรามันเกิดใหม่อีกมันต้องทำลายความเป็นเมล็ดของมันนั้นนะให้เป็นเมล็ดรีบให้หมดเลยแล้วมันจะเหลือต้นสุดท้ายเพราะอะไรเพราะมันเม็ดเต่งไม่มีมันทำลายแล้วแล้วก็มีปัญหาว่าไอ้เม็ดเต่งเนี่ยมันเต่งขึ้นมาเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรถึงมีเต่งเพราะมันมีเกสรตัวผู้ตัวเมียผสมกันมันก็เลยเป็นเม็ดเต่งอ๋อความเป็นผัวและความเป็นผู้เป็นเมียนี่เองทำให้เกิดการผสมและทำให้มันเต่งถ้าอย่างนั้นเนี่ยมันต้นข้าวต้องทำลายความเป็นผู้เป็นเมียนี้สลายซะแล้วมันจะไม่ได้ผสมกันแล้วมันไม่ผสมกันมันก็ไม่เต่งเมื่อไม่เต่งมันก็เป็นเม็ดรีบปัญหามันก็จะจบเพราะต้นข้าวตัวนี้พกความเป็นผู้เป็นเมียอยู่ในตัวมันเองแสดงว่าทุกคนเนี่ยพกมาความเป็นหญิงเป็นชายอยู่ในตัวเองมีทางเดียวที่เราจะไม่เกิดก็ทำลายความเป็นหญิงเป็นชายเราซะมันจะดับ
าใจไหมแสดงว่าเมล็ดพืชนั่นแหละมันเกิดการผสมเกสรและเกสรเนี่ยมันต้องมีผู้มีเมียก็ผู้ก็ตัวเมียแสดงว่าต้นข้าวพกความเป็นตัวผู้ตัวเมียมาในตัวมันเองทุกคนเหมือนกันเราเกิดมาทุกคนพกความเป็นหญิงเป็นชายมาอยู่ในตัวมันเองทุกคนแล้วมาเกิดมามันก็เอาหญิงเอาชายเนี่ยมาเป็นเมล็ดพืชต่อไปทางที่ดีก็คือว่าทุกคนต้องทำลายความเป็นหญิงเป็นชายนั้นออกซะเขาเรียกว่าพรหมจรรย์ไงอยู่คนเดียวก็คือกิเลสเรานั่นเองแสดงว่ากิเลสเรานั่นเองทำให้เราเป็นผัวเป็นผู้เป็นเมียนะอันนี้ก็เลยว่าเราเปรียบเทียบให้เห็นภาพว่าทุกคนเนี่ยพกความเป็นหญิงเป็นชายติดอยู่มาทุกคนเลยอยู่ในจิตอยู่แล้วแล้วเกิดมาเราก็เป็นหญิงเป็นชายกันแล้วก็เขาก็พยายามจะให้หญิงชายเนี่ยสมสู่กันเหมือนตัวสู้ตัวผู้กับตัวเมียเพื่อให้สืบพันธุ์การสืบพันธุ์ได้หมายถึงว่าเราเนี่ยเอื้อให้เขามาเกิดก่อนนะเช่นลูกเราหลานเราเนี่ยเราเนี่ยเอื้อให้เขามาเกิดก่อนให้เขามาเกิดกับเราก่อนเพื่ออะไรเพื่อเราตายและเราจะไปเกิดกับเขาต่อเพราะอะไรเอาแรงกันก่อนทำให้เขาเกิดกับเราก่อนเดี๋ยวเราจะได้ไปเกิดกับเขามันก็กลายเป็นว่ากันและกันก็เลยเป็นญาติพี่น้องกันทั่วโลกเลยเต็มหมดเลยไม่เป็นใครเป็นพี่เป็นน้องไม่มีใครไม่เป็นญาติกันเป็นหมดเลยแต่มันนานนักหนาจนที่ว่าไม่เป็นญาติก็เหมือนเป็นก็เหมือนไม่เป็นไปแล้วมันนานเหลือเกินเอาแค่ใกล้ๆพอชาติใดชาติหนึ่งพอนอกนั้นไม่รู้แล้วนะไม่รู้แล้วเพราะว่ามันนานนักหนาแต่ความจริงเป็นหมดนะเป็นหมดเลยนะแต่มันนานนักหนาก็เลยเอาชาติใกล้ๆออกเอาชาติใดชาติหนึ่งว่าเอานี่พี่เราน้องเราเอาชาตินี้แต่คนทั้งหมดก็เป็นหมดเลยมันก็เลยเป็นเต็มไปหมดเลยเพราะว่ามันเวียนว่ายเท่าไหร่แล้วฉะนั้นเหมือนกันว่านะกิเลสเรานั่นเองเป็นหญิงเป็นชายต้องออกต้องออกไม่ออกเราจะแก้ปัญหานี้ไม่ได้นะฉะนั้นเท่ากับว่ากิเลสเราเนี่ยความเป็นหญิงเป็นชายเนี่ยพกมาตั้งแต่อดีตชาติแล้วมันก็เลยทำให้ชาตินี้เนี่ยเป็นกิเลสที่จะต้องทำหน้าที่ของเราต่อไปแต่เมื่อทำแล้วมันก็เข้าสู่ระบบเวียนว่ายตายเกิดตามกฎของธรรมชาติที่เขาวางไว้ทีนี้เราจะแหกกฎอะนะแหกกฎแหกกฎก็คือว่าเราจะทำลายความเป็นหญิงเป็นชายนั้นซะให้สิ้นไปอันนี้คือการประพฤติปฏิบัตินะก็คือว่าเราจะต้องนำกิเลสนั้นออกทีนี้ว่าเรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยก็คือมานั่งสมาธิเวลาเรานั่งสมาธิเนี่ยอ้าวทุกคนทุกวัดนะก็ผ่านคนเข้ามาเนี่ยก็มีการนั่งสมาธิกันทุกที่ทุกคนเมื่อเรานั่งสมาธิไปเนี่ยเราก็บังคับจิตให้นิ่งลงไปเนี่ยมันก็นิ่งได้แต่ก็กว่าจะนิ่งได้ก็ยากนักหนาเหมือนกันนะสมาธิก็เกิดได้สมาธิคือการรวมจิตไม่ให้คิดถึงอะไรแล้วให้มันนิ่งลงไปแต่เวลาออกสมาธิมามันก็กลับไปสู่ทางเก่าหรือกลับไปสู่ความเป็นเก่าๆของเราเหมือนเดิมแสดงว่าสมาธิที่เราทำไปนั้นเป็นที่พักใจเท่านั้นเองนะเหมือนกับว่าคิดทั้งวันแล้วบอกที่ว่าคิดกลางวันก็คิดกลางคืนก็คิดมันไม่เคยพักเลย
สมาธิคือที่พักของใจที่พักก็คือพักแต่กิเลสก็ไม่ได้ละยังพกต่อไปอีกมันก็เลยว่าเราเห็นไหมว่าเวลาออกสมาธิมาเราก็มีเหมือนคนเก่านั่นเองเหมือนคนเดิมนั่นเองทำให้เราเนี่ยสบายใจไปหน่อยหนึ่งตอนที่เข้าสมาธิเท่านั้นเองออกมามันก็ไม่สบายอะไรก็เป็นอย่างเดิมนะเป็นหญิงเป็นชายอย่างเดิมเพราะอะไรเพราะการทำสมาธินั้นไม่ใช่เครื่องขัดเกลากิเลสแต่เป็นเครื่องอยู่และมีความสุขมันได้พักผ่อนใจหน่อยเท่านั้นเองดีกว่าคนหลายคนที่ไม่ได้พักแต่เราพักได้อะมันก็ดีตรงนั้นแต่กิเลสมันไม่ได้เอาออกฉะนั้นพุทธเจ้าตรัสเรื่องของสังฆธรรมสมาธิว่าสมาธินี้ไม่ใช่ธรรมเครื่องขัดเกลาแต่เป็นธรรมเครื่องอยู่ผาสุขในปัจจุบันนะคำนี้นะมีในพระสูตรเยอะเลยเรากล่าวว่าสมาธิเป็นไม่ใช่เครื่องขัดเกลาในอริยวินัยแต่เป็นเครื่องอยู่ผาสุขในปัจจุบันปัจจุบันเนี่ยมันคิดวุ่นวายมากๆก็ไปทำสมาธินิ่งให้มันสุขซะหน่อยเพราะมันวุ่นวายมันทุกข์ปัจจุบันก็หมายถึงปัจจุบันนี้เองเราทำสมาธิก็เพื่อให้จิตมันระงับหน่อยแต่ไม่ใช่เครื่องขัดเกลาเข้าใจเขาว่าเครื่องขัดเกลาไหมนะฉะนั้นธรรมอันเป็นเครื่องขัดเกลานั้นอยู่อีกอย่างหนึ่งก็คือมรรคนะมรรคเป็นเครื่องขัดเกลาแต่สมาธิไม่ใช่เครื่องขัดเกลาแต่เป็นเครื่องอยู่ผาสุกในทิฏฐิธรรมนะท่านจะกล่าวเขาว่าทิฏฐิธรรมก็คือในปัจจุบันนะในปัจจุบันฉะนั้นนักปฏิบัติต้องเข้าใจว่าสมาธิที่เราทำกันทั้งหมดเนี่ยเพื่อให้เรามีความสุขในปัจจุบันบ้างได้พักใจบ้างเท่านั้นเองแต่ยังไงมันก็ยังไม่เป็นยังไงกิเลสก็จะมีเหมือนเดิมทำมากี่ปีแล้วก็เท่าเดิมนั่นเองฉะนั้นขัดเกลากิเลสไปได้นะนี่คำเป็นเครื่องขัดเกลาเนี่ยมันยังไงเราจะขัดจะเกลาอยู่แล้วกิเลสเราเนี่ยเราจะขัดยังไงจะเกลายังไงให้มันออกล่ะก็เราก็มาคุยกันนะฉะนั้นธรรมเป็นเครื่องขัดเกลากิเลสก็คือสติปัฏฐาน4ก็ดีมรรคมีองค์8ก็ดีโพธิปักขยธรรม37ประการก็ดีนะธรรมเหล่านี้ก็เรียกว่าธรรมอันเป็นเครื่องขัดเกลากิเลสแสดงว่าสมาธิที่เราทำทั้งหมดนั้นไม่สามารถที่จะขัดเกลากิเลสได้แต่ทำให้เราอยู่และมีความสุขเท่านั้นเองอันนี้นักปฏิบัติต้องเข้าใจว่าอ๋อเราทำสมาธิมาหลายปีมันก็ทำให้เราสุขได้บ้างแต่ละกิเลสไม่ได้ทีนี้เรามาคุยที่ว่า กิเลสหรือเครื่องขัดเกลากิเลสเนี่ยเราจะทำยังไงให้มันออกให้มันหมดให้มันขัดเกลากิเลสเราให้ได้นะเราก็ต้องไปดูตรงที่ว่าเอาละการขัดเกลากิเลสของเรานั้นยังไม่ทราบเหมือนกันว่าจะขัดเกลายังไงให้มันออกตอนเอาออกเนี่ยตอนเกิดตอนดับเนี่ยเรายังไม่รู้ที่ดับมันตอนเอาออกก็ยังไม่รู้ที่ออกมันแต่ตอนที่มันเกิดเนี่ยเราเกิดทุกวันมีทุกวันให้เห็นประจำเราก็เอาตรงนั้นก่อนนะเรายังไม่รู้การดับแต่เราก็เห็นการเกิดของมันอยู่ทุกวันโยมเคยเห็นกิเลสตัวเองเกิดไหมเคยสังเกตไหมมันตอนมันเกิดมันเกิดอย่างไรเคยสังเกตไหมเพราะมันเกิดทุกวันแหละกิเลสเราอะแล้วเคยเฝ้าสังเกตไหมว่ามันเกิดอย่างไรก่อนที่เราจะไปรู้ความดับเนี่ยเราก็ต้องศึกษาความเกิดก่อนเพราะอะไรเพราะการเกิดมันมีให้เห็นเผื่อว่า
ข้อมูลใดที่เราอาศัยการเกิดของเรานั่นแหละอาศัยข้อมูลเหล่านั้นเพื่อข้อมูลเหล่านั้นจะสาวไปหาการดับได้หลักฐานพยานของการเกิดนั่นแหละมันจะนำไปสู่การค้นคว้าหาการดับได้เราก็เลยว่าการดับยังไม่เข้าใจเท่าไหร่หรอกนะยังไม่รู้ว่าดับได้ยังไงแต่การเกิดมีให้เห็นประจำวันเป็นของที่เราปรากฏอยู่ตลอดเวลาทุกวันอยู่แล้วทำไมไม่เอาตรงนั้นมามองเรานะเพื่อว่าเราจะได้แง่คิดอะไรกับตรงนั้นเราจะทิ้งตรงนั้นสิเอ้าทุกคนบอกว่ากิเลสเกิดทุกวันเนี่ยเคยสังเกตไหมว่ามันเกิดอย่างไรสังเกตไหมสังเกตแล้วสังเกตแล้วมันเป็นยังไงบ้างอ่ะไม่อยากเล่าอายอายเนาะไม่อยากบอกมันอายเอ้าเรามาคุยกันไม่ต้องอายแล้วล่ะเพราะว่ามันเป็นธรรมะเนาะก็คือว่าจิตเราคิดถึงผู้อื่นใช่ไหมล่ะคิดถึงผู้อื่นทำไมเราต้องคิดถึงผู้อื่นล่ะก็ไม่รู้ล่ะเขาให้หูให้ตามาก็คิดไปตามนั้นแหละมาตั้งแต่เด็กแล้วโดยที่ว่าเป็นเด็กเนี่ยลืมตามันก็ใช้แล้วล่ะตานะใช้ตาใช้หูมาตั้งแต่เด็กมันก็เลยไม่รู้เหมือนกันที่เขาให้มาอย่างนั้นมันเหมือนกับว่าเราถูกระบบเนี่ยเอื้อให้เราเป็นอย่างนั้นมาตลอดมันก็เลยไปอย่างนั้นแสดงว่ากิเลสของเราทุกคนเนี่ยคิดถึงผู้อื่นนั่นเองเวลาคิดเนี่ยสังเกตไหมว่าเราคิดไปถึงผู้อื่นแล้วเนี่ยอะไรเป็นเครื่องหมายของความคิดความคิดของทุกคนเนี่ยเราสังเกตเฝ้าสังเกตไปมามันมีอะไรเป็นนิมิตหมายหรือเครื่องหมายอันนี้เราก็ลองศึกษาดูว่ามันเกิดทุกวันทุกวันกิเลสเนี่ยมันมีอะไรก็คือภาพนะทุกคนเนี่ยเวลาคิดเรื่องใดภาพเรื่องนั้นต้องเรื่องนั้นต้องมีภาพเสมอไม่มีเลยที่คิดแล้วไม่มีภาพจะไม่เคยปรากฏคิดเรื่องโต๊ะก็เห็นภาพโต๊ะคิดถึงเรื่องประตูก็เห็นเรื่องประตูคิดถึงบ้านก็เห็นบ้านคิดถึงคนนั้นก็เห็นหน้าคนนั้นแหละว่างั้นเถอะเห็นคิดสิ่งใดเห็นสิ่งนั้นเข้าใจไหมการที่เราคิดสิ่งใดย่อมมีภาพสิ่งนั้นเสมอและความคิดที่คิดแล้วไม่มีภาพไม่เคยมีเลยแสดงว่าภาพเป็นเครื่องหมายของความคิดคนเราเขาเรียกว่านิมิตไงแปลว่าเครื่องหมายแสดงว่าภาพเป็นเครื่องหมายของความคิดของคนเราเวลาทำสมาธิในจิตนิ่งทิ้งภาพเขาก็จริงแต่ออกมาก็คว้าภาพเขาต่ออยู่แล้วทำไมคว้าต่อเพราะภายในมันคว้าเองทำไมภายในคว้าเองเพราะมันพกกิเลสมามันก็คว้าไปตามนั้นสินะอันนี้ก็เลยว่าคนเราทุกคนเนี่ยเรามาศึกษาจิตของเราก่อนเราจะนั่งหลับหูหลับตาให้จิตนิ่งๆๆๆโดยการที่ไม่รู้ว่าข้าก็จะนั่งอย่างเงี้ยไม่มีทางชนะหรอกชนะไม่ได้หรอกเพราะว่าไม่ได้ศึกษาละเอียดละอ่ออะไรเราจะไปสู้เขาได้อย่างไรเท่ากับว่าเอาละเราจับหลักได้ว่าทุกคนที่คิดเนี่ยทุกคนมีภาพหมดเลยและภาพเหล่านั้นมาจากอะไรมาจากการสั่งสมของตาหูจมูกลิ้นกายใจต่างคนต่างเอามาฝากหมดเลยฝากไว้ที่จิตหมดฝากตั้งแต่เด็กๆมาแล้วเกิดมาก็รับของฝากตลอดก็กลายเป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั่นเองนะ
ฉะนั้นจิตคิดทุกวันเนี่ยเดี๋ยวสุขก็ทุกข์บ้างสุขบ้างดีใจเสียใจก็คือเวทนาสัญญาก็คือจำไว้ทรงจำไว้ของเก่าก็ยังจำไว้อีกเพียบของใหม่ก็มาเรื่อยของเก่าก็คือสัญญาของใหม่ก็คือสังขารภาพที่ปรากฏก็คือวิญญาณฉะนั้นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่มีประจำวันของเรานั้นคือความคิดของคนเรานะแสดงว่าภาพเหล่านั้นคือกิเลสเรานะกิเลสเราแล้วทำไมเราต้องคิดมันมีแรงอะไรที่ต้องคิดทำไมจิตเราเนี่ยมันคอยจะวิ่งออกไปข้างนอกอยู่เลยเรารู้หรอกว่าความคิดเนี่ยทุกคนที่คิดเนี่ยมีภาพเป็นสัญลักษณ์แต่อะไรนะอะไรหนอเป็นแรงบันดาลใจให้เขาคิดเรื่องเหล่านั้นอะไรเป็นแรงบันดาลใจเราต้องคิดว่าการไปของจิตเนี่ยมันต้องมีแรงบันดาลใจของมันที่มันไปก็คือกิเลสชาติที่แล้วพกมามันก็เลยมาขับชาตินี้ไปต่อให้มันเป็นไปเหมือนเมล็ดข้าวเนี่ยพกมาจากต้นที่แล้วมันมาอยู่ในเมล็ดเมื่ออยู่เมล็ดได้ดินได้น้ำได้ดินชุ่มดินดำน้ำชุ่มมันก็ขับตัวมันเองให้มันเป็นต้นต่อไปงอกต่อไปมันขับนะมันก็เลยงอกเช่นนี้เพราะแรงขับมันออกมาฉะนั้นจิตเราเนี่ยพกจากกิเลสชาติที่แล้วมาเนี่ยมันก็ขับชาตินี้ออกไปการขับออกไปนั่นเองเป็นแรงบันดาลใจให้เราคิดแรงนั้นก็คือตัณหานั่นเองตัณหาคืออะไรตัณหาคือความทะยานไปความวิ่งไปความไหลไปความผักใสไปความเป็นกระแสเหมือนแม่น้ำไหลไปสู่อารมณ์ตลอดฉะนั้นท่านบอกว่าตัณหาผักใสนรชนมันผักข้างหลังเราไปน่ะอยู่ๆมันก็ผักไปผักไปผักไปมันถึงได้มีคำพูดออกมาว่าจิตของเราเนี่ยมันมีความคิดอยู่สองประการคือหนึ่งจงใจคิดนะจงใจคิดนั้นเพราะแรงขับของเราเองสองเราไม่ได้จงใจคิดเลยไม่จงใจที่จะคิดเลยแต่มันคิดของมันเองเพราะอะไรเพราะตัณหามันผักตัวมันเองตอนที่เราไม่ได้จงใจคิดเนี่ยตัณหาผักใสไปตอนที่เราคิดเองเราเองผักใสเองทั้งเราเองผักใสทั้งตัณหาผักใสมันก็เลยไปจนที่ไม่รู้จักหยุดเลยเหมือนเราเหยียบรถคันเร่งนะเราเร่งไปรถก็วิ่งไปบางครั้งเรายกคันเร่งแล้วนะมันก็ยังผักไปเพราะอะไรเพราะแรงขับมันยังมีอยู่เอ๊ะเรายกคันเร่งแล้วมันยังวิ่งอยู่เพราะแรงส่งตัวมันมีอยู่มันก็เลยทั้งแรงส่งแรงเราเหยียบด้วยแล้วมันส่งตัวมันเองด้วยแล้วแรงเราเหยียบด้วยไปด้วยกันแสดงว่าเราคิดเองด้วยแล้วก็ปล่อยมันคิดเองด้วยเราคิดเองบ้างแล้วเราไม่ได้คิดแล้วนะมันก็คิดเองบ้างไปด้วยกันมันก็เลยทำให้เราเนี่ยคิดไม่หยุดนะเราค้นหาว่าโอ้ไอ้คนเรามันคิดไม่หยุดมาอย่างตรงนี้เป็นอย่างนั้นไหมโยมศึกษาที่ศึกษาที่มันเป็นยังไงนี่เรามาแจงให้ละเอียดว่าทำไมคนเรามันคิดทั้งวันทั้งคืนมันคิดได้ยังไงก็เนี่ยค้นหามันเนี่ยมันขับมาตั้งชาติที่แล้วเราเกิดมาปุ๊บได้หูได้ตามันก็ขับออกไปเลยนะเพราะว่ามันผักใสนรชนฉะนั้นตัณหาผักใสนรชนนะผักใสไปมันก็ได้ไปเดี๋ยวก็ไปเดี๋ยวก็ไปเดี๋ยวก็ไปมันไม่หยุดเลยนะเหมือนที่ลาดลุ่มเหมือนที่ลาดเอียงเนี่ยผักใสน้ำให้ไหลไปนะมันก็เลยกระโจนกันเป็นแก่งเป็นคลื่นเป็นระลอกจนน่ากลัวหมดเลยน้ำปั่นป่วนหมดเลยเพราะอะไรเพราะมันผักใสให้มันไหลทั้งน้ำก็ไม่ได้ไหลนะแต่ที่ลาดลุ่มมันเอียงมันก็เลยไหลอย่างรุนแรงเลย
มันก็เลยผลักไสตัวมันเองไปด้วยแรงลาดเอียงนั่นเองอันนี้เรามาศึกษาว่านี่สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นของที่เราเกิดประจำวันอยู่แล้วเรามาศึกษาดูฉะนั้นแรงอันนี้เนี่ยมากมายจนเป็นแรงมากขึ้นมาเป็นเหมือนแม่น้ำสายใหญ่ไหลทั้งวันทั้งคืนเลยเราจึงหยุดยุติการเกิดการตายไม่ได้มันก็เลยต้องเกิดการตายไหลไปตามกระแสน้ำนี้ตลอดเวลาฉะนั้นเท่ากับว่าเราทุกคนเนี่ยไหลไม่หยุดเลยเหมือนกับว่าเราไหลไปตามแม่น้ำเนี่ยไหลไปตั้งแต่ภาคเหนือไปโน่นมาถึงภาคใต้ภาคกลางเนี่ยลงทะเลโน่นลงทะเลโน่นก็ปั่นบวนอยู่ในทะเลเนี่ยนะแล้วก็อะไรพอแดดเผาทะเลมันก็เป็นไอเป็นละอองน้ำไปตกขึ้นทางเหนืออีกแล้วมันก็ไหลลงไปวนไปวนมาวนไปวนมาถ้าเรียกว่าเปลี่ยนว่ายน้ำที่ไหลทั้งหมดก็มาจากทะเลทะเลก็จะไปตกลงนอีกเป็นลอยไปทางฟ้าแล้วก็ตกลงมาพื้นดินไหลลงพื้นดินก็ลอยขึ้นไปทางฟ้าอยู่อย่างนั้นแหละนะเขาเรียกว่าเวียนว่ายเป็นวงกลมจะทำยังไงให้มันเป็นของที่แก้ไขได้ก็คือทุกคนต้องทำลายตัณหานั่นเสียเพราะตัณหานั่นเองกระแสการไหลไปของจิตนั้นเป็นเหตุของทุกข์นะเป็นเหตุของทุกข์ท่านกล่าวว่าตัณหาเป็นเหตุของทุกข์การดับทุกข์คือดับตัณหานั่นแหละนะสมมุติว่านะกิเลสเรานะ3ตัวเราเกิดมาทุกคนเนี่ยเป็นหญิงเป็นชายอยู่แล้วนะมีความเป็นหญิงเป็นชายเพราะชาติก่อนเนี่ยมันพกมาแล้วชาตินี้ก็เลยเป็นหญิงเป็นชายแล้วเมื่อเป็นหญิงเป็นชายมันก็ผลักมีแรงบันดาลใจผลักใสให้เราคิดถึงเพศตรงข้ามเมื่อเราเนี่ยมีแรงบันดาลใจให้เราคิดถึงเพศตรงข้ามเพราะอะไรเพราะกามธาตุเราพกมาแล้วมันเป็นธาตุอยู่ในนั้นเมื่อเราคิดถึงเพศตรงข้ามปุ๊บเนี่ยกามใหม่ก็เกิดขึ้นเพราะกามเก่าผลักไสไปกามเก่าก็หมายถึงพกมาชาติที่แล้วมาอยู่ในใจแล้วก็ผลักไสจิตเราไปหากามใหม่ในชาตินี้ชาตินี้ก็เลยไปอาศัยของเก่าผลักดันของใหม่และของเก่าได้ใหม่ได้ของใหม่เข้ามามันก็เป็นอาหารกันและกันฉะนั้นไฟเก่าลุกมาหลายชาติตอนนี้ได้ฟืนใหม่ทุกวันทุกวันเราก็ขยันเติมฟืนทุกวันทุกวันมันก็ไหม้ต่อจากชาติที่แล้วน้องชาตินี้ก็เลยไหม้อยู่เงี้ยแล้วทุกวันก็ขยันเอาฟืนใส่เลยเรื่อยๆกามราคะที่เราเคยมีอยู่ในอดีตชาติมาชาตินี้เราก็คิดเรื่องพวกนี้ก็ไปเติมอาชาติที่แล้วอีกมันก็เลยเป็นไฟกองใหญ่ขึ้นมาแล้วก็ความโกรธที่เราเคยโกรธหรือพยาบาทใครตั้งแต่ชาติที่แล้วมันพกติดใจมาขี้โกรธเป็นคนขี้โกรธแล้วชาตินี้ก็คอยจะนึกถึงเรื่องโกรธบ่อยๆมันก็ไปเติมอีกความโกรธของเรานั้นเนี่ยที่มีอยู่แล้วให้ลุกต่อไปนะความหลงก็เหมือนกันฉะนั้นโลภโกรธหลงเนี่ยจึงเป็นของที่เราเติมตัวเองตลอดเติมตัวเองตลอดถึงชาตินี้ฉะนั้นไฟเก่าแต่ฟืนใหม่มันก็ลุกต่อไปจนถึงวันตายปุ๊บมันก็เป็นธาตุฝังลึกต่อไปแต่ชาติต่อไปมันก็ไปเติมใหม่อีกแล้วเติมทุกชาติเลยนะเติมทุกชาติเราเติมมานานแล้วนะเพราะอะไรเติมทุกวันมันก็โตทุกวันเลยมันจะดับยังไงอันนี้คือ
มันมีอาหารอยู่นะฉะนั้นอาหารของสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันมีอาหารมันก็โตดิแสดงว่าท่านกล่าวถึงอาหาร4นะอาหารเนี่ยมี4อย่างอาหารกายเนี่ยเขาเรียกว่ากวลิงกลาหารนะก็คือข้าวสุกขนมสดที่เราทานไปทุกวันกินข้าวทุกวันเนี่ยเขาเรียกว่ามาหล่อเลี้ยงร่างกายนี้ให้เป็นไปเขาเรียกว่ากวลิงกลาหารอาหารใจเนี่ยมี3อย่างก็คือผัสสะอาหารผัสสะอาหารคืออะไรผัสสะอาหารก็คือจิตที่วิ่งไปแล้วกระทบกับอารมณ์ข้างนอกเป็นผัสสะการกระทบระหว่างตาเห็นรูปหูกระทบเสียงจมูกกระทบกลิ่นลิ้นกระทบรสการกระทบสัมผัสเหล่านั้นเนี่ยเขาเรียกว่าผัสสะอาหารนี่เป็นอาหารที่สองอาหารแรกก็เรียกว่ากวลิงกลาหารก็คืออาหารหยาบก็คืออาหารกายที่เราทานข้าวทุกวันทุกคนทานข้าวทุกวันเนี่ยเดี๋ยวก็ทานอีกแล้วเดี๋ยวก็ทานอีกแล้วทานทุกวันเพราะอะไรเพราะให้อาหารมันอาหารกายมันก็เลยอยู่ได้มีชีวิตทุกวันไม่ทานไม่ได้มันหิวก็ต้องทานให้มันทุกวันเพราะให้อาหารมันเราก็ยังไม่ได้แค่อาหารกายนะใจก็ให้มันทุกวันเหมือนกันนะใจคืออะไรผัสสะอาหารตาก็กระทบรูปเลยหูกระทบเสียงเลยไปอยู่กับเขาอยู่เลยจมูกก็กระทบกลิ่นลิ้นก็กระทบรสเมื่อกระทบแล้วปุ๊บเนี่ยก็ปรุงแต่งนะปรุงแต่งในอารมณ์ที่กระทบนั้นไปเป็นเรื่องเป็นราวสาวความยืดไปเรื่อยๆไปคิดไปกระทบเรื่องใดแล้วก็เอาเรื่องนั้นมาคิดเป็นเรื่องเป็นราวไปทุกวันขยันคิดอยู่อย่างนั้นเลยนะทั้งจงใจคิดและก็ไม่จงใจมันคิดการคิดนั้นน่ะเขาเรียกว่ามโนสัญเจตนาหารเพราะใจมันคิดทุกวันฉะนั้นความคิดของเราทุกวันนั้นเป็นอาหารของใจมันก็โตดิทีนี้คิดเรื่องแต่กิเลสอย่างเดียวคิดไปแล้วก็คิดไปเรื่องกิเลสมันก็โตทุกวันกิเลสมันก็อ้วนไปหมดนะนี่คืออาหารใจข้อที่3ก็คือมโนสัญเจตนาอาหารอาหารที่4นี่ก็คือวิญญาณอาหารวิญญาณอาหารก็คือภาพต่างๆที่มันปรากฏขึ้นมานั่นเองเดี๋ยวก็ภาพนั้นมาเดี๋ยวก็ภาพที่มาภาพที่ปรากฏแต่ละวันนั้นเป็นอาหารของกิเลสเราหมดเลยก็คือวิญญาณหันนะวิญญาณอาหารวิญญาณหันก็คืออาหารคือวิญญาณ ฉะนั้นวันหนึ่งเนี่ยเราให้อาหาร4อย่างเนี่ยเสมอเลยร่างกายนี้ก็คือกวลิงกลาหารอาหารหยาบคือข้าวสุกขนมสดผัสสะอาหารคืออาหารใจการกระทบสัมผัสกระทบแล้วก็คิดไปเรื่องนั้นก็คือมโนสัญเจตนาอาหารเมื่อคิดไปก็จะมีแต่ภาพขึ้นมาก็กลายเป็นวิญญาณอาหารทุกวันอาหาร4เราให้ตลอดเลย จริงอย่างนั้นไหมล่ะนะแสดงว่าทุกวันเนี่ยเราให้อาหารกายไม่พอให้อาหารใจมันด้วยทุกวันมันก็อ้วนดิกิเลสอ้วนตุ๊บเลยโอ้โหตัวใหญ่ขนขึ้นเลยนะอ้วนจะเป็นขนเลยมันกิเลสมันโตแล้วเกินขุนมันจนโตนะมันก็เลยได้อาหารเราที่ให้มันทุกวันเนี่ยอาหาร4เนี่ยแหละเขาเรียกว่าอาหารมี4อย่างนะ ทีนี้เนี่ยเราจะดับอาหารมันนะ
เราเคยได้ยินไหมว่ากองทัพน่ะเดินด้วยท้องแม้ขุนพลเนี่ยใส่เกราะถือดาบถือโล่ไปกำลังนะเป็นผู้มีกำลังแต่ยังไงก็เดินด้วยท้องถ้าไม่มีอาหารข้อท้องกำลังก็เรี่ยวแรงก็หมดอยู่ดีจะกองทัพทั้งกองทัพก็เหี่ยวหมดเลยนะเขาเรียกว่าอ่อนแอหมดเลยเพราะอะไรเพราะกำลังไม่มีเพราะไม่ได้กินข้าวนะตัดอาหารฉะนั้น เวลาทำสงครามกันเนี่ยสมัยก่อนทำสงครามกันเนี่ยเรื่องสำคัญคือตัดเสบียงข้าศึกเพื่อลดกำลังของข้าศึกนั้นให้อ่อนล้าลงไปฉะนั้นข้าศึกจะเกรียงไกรขนาดไหนเนี่ยโดนตัดอาหารมันก็จะอ่อนล้าลงไปนะแล้วเราจะเข้าโจมตีมันก็ง่ายขึ้นเพราะข้าศึกล้าไม่มีแรงเพราะกองทัพไม่มีไม่ได้เดินด้วยท้องละเพราะอะไรท้องหิวแล้วเพราะไม่ได้กินข้าวเสบียงฉะนั้นทุกคนเหมือนกันเราจะต้องทำลายอาหารสี่นะให้หมดเลยสี่อย่างนี้ต้องให้หมดเลยอย่าให้อาหารมันแล้วกิเลสมันจะผอมลงตอนนี้มันอ้วนขนขึ้นเลยนะตอนนี้เราจะทำให้ผอมลงนะทำยังไงอ่ะเราไม่ให้กินข้าวเลยเหรอกินนะฉะนั้นพุทธเจ้าสอนภิกษุทั้งหลายเนี่ยสอนคนปฏิบัติธรรมทั้งหลายเนี่ยว่า ร่างกายของเราเนี่ยอยู่ได้ก็ต้องมีอาหารประจำวันแต่เธอทั้งหลายเนี่ยเธอต้องทานอาหารประจำวันของเธอนั้นด้วยการพิจารณาอย่ามัวเมาอย่าเมามันอย่าเพลิดเพลินติดรสติดการกินนั้นนะฉะนั้นทุกคนเนี่ยอย่างเป็นพระเนี่ยบวชมาเนี่ยว่าร่างกายนี้เนี่ยเราอยู่ได้เพราะอาหารก็จริงถ้าไม่มีก็ต้องตายแต่เราก็ต้องประพฤติพรหมจรรย์การปฏิบัติเราก็ต้องมีการปฏิบัติเราก็ต้องมีชีวิตอยู่เพื่อการปฏิบัติธรรมของเราฉะนั้นเราไม่กินเนี่ยร่างกายก็อยู่ไม่ได้การปฏิบัติธรรมจะเกิดได้อย่างไรฉะนั้นไหนจะปฏิบัติธรรมไปต้องอาศัยร่างกายได้มีชีวิตต่อไปแต่อาหารนั้นก็ต้องกินแล้วด้วยการพิจารณาให้เป็นสิ่งที่กินเพื่ออยู่ได้ไม่ใช่กินเพื่อมัวเมาอะไรเนี่ยที่ทางภาษาพระเขาเรียกว่าปัจเจกขณะนะให้พิจารณาอาหารอย่างที่เขาวัดสังฆทานเราก็สวดใช่ไหมล่ะมันเป็นสักแต่ว่าธาตุเท่านั้นไม่มีชีวิตอะไรในตรงนั้นเพื่อมาให้เมามัวไม่ให้มัวมันในการเพลินอาหารเพื่อมาให้ติดรสนะท่านให้อุปมาเหมือนว่ากินเนื้อบุตรนะเหมือนคนที่กินเนื้อบุตร กินข้าวทุกวันเนี่ยเหมือนกับว่านักปฏิบัติเนี่ยให้กินเหมือนคนกินเนื้อบุตรเป็นยังไงคนกินเนื้อบุตรหลายคนอาจจะเข้าไม่เข้าใจก็คือท่านยกอุปมาว่ามีพ่อแม่แล้วก็มีบุตรน้อยสามคนเนี่ยจะเดินทางลัดทะเลสายเดินไปทางกันดารเนี่ยแล้วก็พกเสบียงไปจะข้ามทะเลสายให้ได้ไปถึงอีกฝั่งหนึ่งระหว่างนั้นพ่อกับแม่ก็พกเสบียงไปลูกน้อยไปด้วยแต่ทางมันไกลเสบียงที่พกไปมากก็เดินไม่ไหวพกไปน้อยก็ไม่พอก็ต้องพกพอได้พอเอาไปไหวเผอิญเสบียงนั้นก็หมดซะก่อนทางก็ยังไม่ถึงทีนี้สองคนพ่อแม่ก็มาปรึกษากันสามีภรรยาก็ปรึกษากันว่า
เราจะทำยังไงถ้าเสบียงหมดเนี่ยสามคนต้องตายแน่เอาอย่างนี้ไหมเราต้องเหลือชีวิตไว้ก็มีทางเดียวก็คือฆ่าบุตรน้อยซะเพราะบุตรเนี่ยตายเราก็ยังมีใหม่ได้อีกเราก็ยังมีชีวิตอยู่ทั้งสองตายไปหนึ่งสองคนผัวเมียก็คิดว่าฆ่าบุตรแล้วก็เอาเนื้อบุตรนั้นกินเพื่อจะผ่านทางนี้สุดท้ายเนี่ยต้องตกลงทำอย่างนั้นขณะที่กินเนื้อบุตรไปเนี่ยเอามาปิ้งมาย่างอะไรก็แล้วแต่ปากก็บ่นเพ้อว่าลูกอยู่ไหนลูกอยู่ไหนหนอร้องไห้ไปก็กินไปเขาไม่ได้คิดว่ากินนี้เพื่ออร่อยเมามัวเมามัวเมามัวเมามันอย่างไรในความอร่อยนั้นภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนคนที่กินเนื้อบุตรนั่นเนี่ยให้กินไปลักษณะว่าเราต้องใช้ร่างกายเนี่ยประพฤติให้ได้มรรคผลนิพพานนะอย่าไปติดความอร่อยดูปฏิกูลในท้องนะกินเข้าไปแล้วเนี่ยมันมีอะไรเป็นสิ่งปฏิกูลกินเพื่ออยู่ได้ไปวันวันหนึ่งเพื่อเดินทางไปสู่ฝั่งโน้นคือพระนิพพานท่านให้ทำอย่างนี้นะฉะนั้นพระเจ้าสอนว่าในร่างกายนี้ต้องการอาหารแต่เราก็จะให้กินแต่ให้กินลักษณะนี้เพราะถ้าไม่งั้นมันจะข้ามทะเลไม่ได้ทะเลทรายนี้ข้ามทะเลทรายก็คือข้ามกิเลสนั่นเองไปถึงฝั่งโน้นอันนี้คืออาหารกายกวลิงกะละหานให้ทานแบบนั้นนะพระเจ้าแก้นะไม่ถึงก็ไม่ให้กินเลยแต่ก็ไม่ใช่ว่ากินแล้วแหมอันมันอร่อยเลยร้านนั้นอร่อยนะร้านนี้อร่อยไปเลยนะมันขนาดนั้นนะไม่เอาขนาดนั้นกินเพื่ออยู่ได้นะเปรียบเหมือนคนกินเนื้อบุตรนะพ่อแม่เขาก็รักบุตรมากแต่จำเป็นต้องฆ่าเพราะทำยังไงเพราะจะไม่รอดจะตายกันทั้งหมดสุดท้ายก็รอดทางกระดานนั้นด้วยเนื้อบุตรนั้นแหละนี่อันนี้คืออาหารข้อที่หนึ่งแก้ด้วยวิธีนี้ฉะนั้นเวลาพระจะฉันใช่ไหมท่านก็จะบอกยะถาปัจจยังปฏิสังขาโยเนี่ยที่จะสวดกันเนี่ยก็แปลให้เราฟังแล้วก็ฟังสังฆทานก็แปลอยู่เลยนะแต่ใครแปลแล้วก็ยังจะคิดไปตามนั้นหรือเปล่าพระเจ้าสอนหมดนะให้ทำลายอาหารใช่แต่อาหารใจเนี่ยสี่อย่างสามอย่างเนี่ยก็คือภัสสาหารก็ดีมโนสัญเจตนาหารก็ดีวิญญาณอาหารก็ดีตัดสถานเดียวเลยไม่ให้ตัดสถานเดียวเลยแต่จิตเนี่ยมันตัดอาหารแล้วมันไม่ตายหรอกแต่กิเลสจะตายนะแต่อาหารกายเนี่ยไม่ตัดแต่ให้กินเหมือนเนื้อบุตรเหมือนบริโภคเนื้อบุตรให้ทำอย่างนั้นฉะนั้นอาหารสี่เนี่ยจึงการควบเป็นการควบคุมการนะเจริญเติบโตของกิเลสเราฉะนั้นภัสสาหารเนี่ยเราต้องตัดละมโนสัญเจตนาอาหารก็ต้องตัดละวิญญาณอาหารตัดไม่ให้เป็นเนื้อบุตรงั้นไม่เอานะทีนี้ตัดแล้วทำยังไงล่ะตอนนี้ไปไม่ให้จิตเนี่ยออกตาไปกระทบรูปตอนนี้ไปไม่ออกหูไปกระทบเสียงแล้วก็ไม่ต้องปรุงแต่งอะไรทั้งสิ้นก็คือมโนสัญเจตนาอาหารห้ามปรุงแต่งใครหรือข้างนอกแล้วก็ตัดวิญญาณหกนั้นออกซะเวลานึกภาพนึกถึงคนสิ่งไหนภาพนั้นปรากฏตัดภาพทิ้งเลยตัดภาพทิ้งเลยแล้วก็มาสร้างภาพตัวเราแทนตรงนี้ไม่เป็นไรเท่ากับว่าทุกคนเนี่ยต้องทำลายอาหารสี่นี้ด้วยวิธีนี้ก็คือกายให้กินเหมือนเนื้อบุตรใจตัดสถานเดียว
เมื่อก่อนจิตนี้นะเรามีราคะอยู่เราก็คิดถึงหญิงถึงชายตอนนี้ตัดบทเมื่อก่อนเรามีโทสะอยู่คิดถึงคนที่คอยจะโกรธกันเลยเคยโกรธกันมาก็เคยคิดถึงเขาเลยตอนนี้ไปตัดไม่ปรุงแต่งหาเขาตอนเมื่อก่อนเราเคยหลงไหลรูปรสกลิ่นเสียงไปเรื่อยๆตอนนี้ตัดพูดง่ายๆตัดกิจสงนอกทั้งหมดเลยไม่ให้มันไปการตัดนั้นคือการไม่ให้อาหารมันนั่นเองแล้วเราก็มาเอาใจมาพิจารณาตัวเราตั้งแต่หัวถึงเท้าเนี่ยแทนเปลี่ยนเส้นทางใหม่ซะเพราะอะไรเพราะการพิจารณาตัวเรานั้นให้เห็นตัวเองแจ้งนั้นมาทดแทนการกระทำอย่างนั้นภายนอกให้มันเป็นภายในนะการกระทำภายนอกเนี่ยเรามาทำภายในเนี่ยให้เหมือนกันเปี้ยเลยให้เหมือนกันเปี้ยเลยเช่นว่าภายนอกหมายถึงยังไงส่งจิตไปกับตากระทบรูปหูกระทบเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกระทบกันตลอดตอนนี้เราตัดแล้วแต่เอาใจของเราเนี่ยมากระทบตัวเองกระทบผมบ้างกระทบหนังบ้างฟันบ้างหนังบ้างบางสังเนื้อให้จิตเรากระทบสัมผัสอยู่เสมอแน่อันนี้เป็นอาหารภายในไม่ใช่อาหารภายนอกภายนอกเนี่ยมันเป็นพัสสาหารมโนสัญเจตนาหารวิญญาณอาหารฉะนั้นจิตเราเนี่ยตากระทบรูปหูกระทบเสียงเราไม่ให้กระทบละต่อไปให้เราเนี่ยเอาจิตมากระทบกายเราตลอดกระทบนนกระทบนี่กระทบผมบ้างเดี๋ยวไปอยู่ที่ขนบ้างเล็บบ้างหนังบ้างนึ่งตัวเองเน่าบ้างเปยบ้างกระทบสัมผัสอยู่ในตัวเรานี้ตลอดเวลาทุกคนเนี่ยพยายามน้อมมากระทบทุกวันจนรู้สึกส่วนนั้นถึงส่วนไหนส่วนนั้นที่เรากระทบอยู่ตลอดเวลาอันนี้เป็นอาหารให้ภายในแต่ภายนอกงดไปแต่ภายในให้อาหารมันนะแล้วก็สัญญาล่ะเวทนาการกระทบนั้นเขาเรียกว่าผัสสะอาหารส่วนมโนสัญเจตนาอาหารล่ะมโนสัญเจตนาอาหารคือปรุงแต่งฉะนั้นวันนึงเราปรุงแต่งในตัวเองมากมายปรุงแต่งวันเน่าบ้างอืดบ้างพองบ้างพาบ้างปรุงแต่งวันเราแก่เราตายวันหนึ่งเป็นยังไงสองวันเป็นยังไงปรุงแต่งทั้งวันเอาให้อาหารฝ่ายนี้โดยการใช้สัญญาไปช่วยอีกทีหนึ่งให้สังขารนั้นทำงานไปฉะนั้นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหมดเหมือนกันวันเอาสัญญามาเคยนึกถึงคนตายไม่เคยเห็นมานึกมานึกเรื่อยเป็นหมดเลยมันเป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่มันเป็นฝ่ายในวันนั้นก็ต้องขยันคิดนึกถึงตัวเองอยู่เสมอวันไหนไม่ขยันวันนั้นไม่เจริญสังเกตดูดิวันไม่ค่อยไม่ได้คิดถึงตัวเองนะไม่เจริญขยันคิดคนอื่นไปเจริญคนอื่นอีกแล้วนะฉะนั้นคนอื่นเนี่ยให้คิดน้อยที่สุดมันแอบไปคิดเผลอมันอะไรก็รู้ตัวก็ดึงซะเพราะมันได้อาหารอีกแล้วเดี๋ยวมันได้บ้างเราได้บ้างมันได้บ้างโอ้โหมันก็สู้เราแรงด้วยสิทีนี้มันได้อาหารนะให้มันผอมให้ได้ถ้าใครเนี่ยไม่ให้จิตออกนอกมากเท่าไหร่เราจะเร็วขึ้นถ้าฆ่าศึกเราจะอ่อนแอแต่เราจะอ้วนขึ้นเมื่อก่อนเราถึงบอกว่าทำไมจิตเนี่ยมันออกไปออกมาทำไมมันคุมมันไม่อยู่นะ
็เพราะเราอ่อนแอนี่เองเราไม่มีอาหารนะเขาอ้วนนะอ้วนจะเป็นขนนะเราจะไปสู้แรงมันไหวเด้อมันก็สู้แรงมันไม่ไหวมันอ้วนพีหมดเลยแต่ตอนนี้เราเริ่มอ้วนแล้วภายในเราเริ่มอ้วนขึ้นมาอ้วนมาฉะนั้นวันปรุงแต่งทั้งวันเหมือนกันปรุงแต่งตัวเองนะแต่เมื่อก่อนนะปรุงแต่งทั้งวันเหมือนกันแต่ปรุงอื่นคนอื่นมันเป็นเหมือนอันเดียวกันเปี้ยเลยทั้งเวทนาสัญญาวันเนี่ยสัญญาก็ต้องหาอยู่เลยเคยเห็นอะไรมาก็พิจารณาเคยเห็นอะไรก็มาพิจารณาสังขารก็ปรุงแต่งเรื่อยๆปรุงแต่งเรื่อยๆมันไม่ใช่การทำสมาธินะแบบนี้มันเป็นการอบรมมรรคนะและทำอย่างเนี้ยมันจะหมดได้กิเลสขยันปรุงแต่งเอาแล้ววิญญาณล่ะวิญญาณอาหารวันมีแต่ภาพคนอื่นเนี่ยแล้วเราก็ให้ภาพคนอื่นครองใจของเรามันก็อ้วนสิกิเลสแล้วก็มีภาพของเราขึ้นมาแล้วก็วันก็สร้างภาพของเรารักษาไว้อย่าให้หลุดเราก็เริ่มอ้วนขึ้นเขาก็เริ่มผอมลงอย่างเงี้ยมันทำเหมือนกันข้างนอกก็นั่นแหละแต่มันเป็นข้างในสังเกตดูสิคิดทั้งวันถ้าวันไหนไม่คิดไม่เจริญเลยวันไหนคิดวันนั้นโอ้โหดีมากเลยฉะนั้นเวลาเราคิดข้างนอกแล้ววันไหนคิดฟุ้งมากแต่ข้างในวันไหนคิดนิ่งมากเลยสงบมากเลยยิ่งคิดยิ่งสงบทำอย่างเดียวกันแต่คนละด้านผลก็ไม่เหมือนกันฉะนั้นมันเป็นเรื่องอัศจรรย์ว่า เราอบรมอย่างนี้เนี่ยไม่น่าเชื่อนะทำให้เราสงบลงได้อะวันไหนยิ่งปรุงแต่งมากๆวันนั้นโอ้โหสงบจริงๆเลยโอ้ลองทำเลยไม่เชื่อมันไม่ได้นิ่งเหมือนสมาธินิ่งเราทำมาแล้วก็มันก็ไม่ได้แก้กิเลสกับไม่นิ่งเนี่ยกับการแก้เป็นการแก่ทำไมการที่เรามามองตัวเราก็คิดให้มากเพื่ออะไรเพราะเรามาทดแทนกันเพราะทดแทนอย่างไรล่ะก็สมัยก่อนเราไม่ได้ปฏิบัติคิดถึงกามไว้เยอะเลยคิดถึงกามก็ดีคิดถึงโกรธก็ดีคิดถึงหลงเนี่ยมันเยอะไปหมดเลยทีนี้ตอนนี้เราก็มาทดแทนว่าต้องคิดถึงอสุภะให้เยอะเลยเพื่อมันจะไปลบกันนะลบล้างกันนะล้างมือด้วยมือล้างเท้าด้วยเท้าล้างความคิดด้วยความคิดเมื่อก่อนคิดกามไว้เยอะแล้วสิไปเอาแรงเข้ามาเยอะตอนนี้ต้องคิดอสุภะต้องมากเลยเพื่อจะไปล้างอันนั้นออกมันถึงจะออกด้วยวิธีนี้นะกิเลสทำสมาธิไปทับมันไม่ออกอะไอ้กับความคิดตรงนี้จะไปออกนะเหมือนน้ำน่ะน้ำเสียทำให้บ้านเราเลอะน้ำท่วมนะบ้านเราเลอะหมดเลยแล้วจะทำยังไงให้สะอาดเราต้องใช้อะไรใช้น้ำเหมือนกันน้ำทำให้เลอะแต่เวลาจะให้สะอาดก็ต้องใช้น้ำไปล้างใช้น้ำล้างน้ำไอ้น้ำที่มันเลอะคือน้ำสกปรกไอ้น้ำที่จะล้างคือน้ำสะอาดแสดงว่าตอนเลอะก็เลอะด้วยน้ำนั่นแหละไอ้ตอนที่จะสะอาดก็สะอาดด้วยน้ำนั่นแหละเอาน้ำล้างน้ำนะแล้วมันจะสะอาดทีหลังเวลามือข้างหนึ่งเราเปื้อนเนี่ยอีกมือข้างหนึ่งไม่ได้เปื้อนเลยนะไม่ได้เปื้อนเลยเวลาล้างเนี่ยล้างมือเดียวมันหมดไหมมันไม่หมดเราจะต้องเอามือที่ไม่เปื้อนเนี่ยไปเปื้อนด้วยกันกับมันอีกลองไปล้างเดี๋ยวก็เลอะด้วยกันหมดแต่เลอะแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็สะอาดทั้งคู่ทั้งที่ว่ามือหนึ่งเปื้อนก็เขาจะล้างมือนั้นมือเดียวสิมือไม่เปื้อนจะไปเปอะทำไมไม่ได้มันไม่สำเร็จประโยชน์มันต้องไปเลอะด้วยกันก่อนแล้วมันก็จะไปสะอาดด้วยกันทีหลังอย่างเงี้ยเข้าใจไหมเหมือนเท้าข้างหนึ่งเราไปเหยียบอะไรเปื้อนเท้าข้างหนึ่งไม่ได้เหยียบเลยลองไปล้างหน่อยสิก็จำเป็นเอาเท้าที่ไม่เปื้อนนั่นเนี่ยไปคุกด้วยกันตอนที่ล้างนะเขาเรียกว่าล้างเท้าด้วยเท้ามันเป็นเช่นอย่างนั้นนะมันถึงจะสะอาด
นะเวลางูกัดเนี่ยพิษมันเข้าไปในตัวเราเขาจะเอาอะไรเอาพิษออกทำไงมันก็เอาพิษปั่นนั่นไปขับออกเอาพิษแก้พิษเอาน้ำล้างน้ำล้างมือด้วยมือล้างเท้าด้วยล้างเท้าล้างความคิดด้วยความคิดเมื่อก่อนเนี่ยไปเอาแรงเขาคิดคนอื่นมากเลยตอนนี้มาเอาแรงก็คือคิดถึงตัวเองมากเลยเพื่อให้เอาคนอื่นออกมันเอาเข้ามาแล้วอ่ะจะทำไงก็ต้องให้เขาออกก็ต้องคิดถึงเรามากทดแทนเมื่อก่อนวันๆคิดถึงเรื่องกามบ้างเรื่องโกรธบ้างเรื่องหลงบ้างแต่วันนี้เราคิดอสุภะทั้งวันเลยเพื่อเอานั้นออกลองทำดิมันออกได้สมมติว่าวันนี้นะทุกวันเนี่ยเราต้องคิดถึงผู้อื่นละนะผู้หญิงก็คิดถึงผู้ชายผู้ชายก็คิดถึงผู้อื่นละแต่วันนี้เราไม่ให้คิดคิดอยู่ในตัวเวลาคิดก็ดึงมาซะเราคิดก็ดึงมาซะดึงซะโอ้วันนี้ทั้งวันไม่ได้คิดถึงใครคิดหน่อยเดียวเราก็ดึงกลับละดึงกลับละไอ้พรุ่งนี้เอาต่อเมื่อลืนนี้เอาต่อเมื่อลืนนั้นเอาต่อจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีโอ้นานแล้วเราไม่ได้คิดถึงใครเราไม่ให้คิดคิดก็ตัดคิดก็ตัดปรากฏว่ากิเลสเราที่เราเคยมีเท่านี้นะรู้สึกมันเบาลงเยอะเลยแน่สังเกตได้เลยนะทุกคนสังเกตกิเลสตัวเองว่ามันรู้สึกเราเบาๆลงผู้หญิงไม่ต้องคิดถึงผู้ชายต่อไปแล้วต่อไปตัดภาพทิ้งเลยใครหล่อๆไม่เอามาคิดหรอกนะพระองค์พระเอกไม่มาคิดถึงตัวเองนะผู้ชายก็ไม่ต้องผู้หญิงมาคิดละนางองค์นางเอกไม่ต้องมาคิดหรอกตัดซะไปคิดทุกวันมันก็กิเลสมันก็งามสิลองทำมาสิเอาสักเดือนสักปีหนึ่งโอ้โหเบาไปเยอะเลยเบาทุกตัวเบาทุกตัวทีนี้เมื่อมันเบาได้เนี่ยเราก็คิดว่ามันเบาได้มันต้องมีวันหมดได้เพราะการเบานั้นเป็นสัญญาณให้เราเห็นว่ามันมีการลดลงได้นี่คือเราไม่ให้อาหารมันจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีจากไปต่อไปนี้มันจะเป็นอะไรขึ้นมันก็ผอมลงไฟกองนี้ไหม้มาหลายชาติแล้วเนี่ยตอนนี้เรางดฟืนหมดเลยไม่ให้เติมเข้าไปมันก็จะมอดลงเพราะมันไม่มีเชื้อใหม่เข้าไปเราไม่ขยันเติมฟืนมันแล้วเหมือนตะเกียงน้ำมันเราเติมเต็มอยู่ด้วยเวลาวันนี้ก็เติมอีกแล้วพรุ่งนี้ก็เติมอีกแล้วเติมอยู่ด้วยมันก็เลยว่าลุกอยู่อย่างนั้นเนี่ยวันหลังงดเติมเดี๋ยวมันลุกไปเท่าไหร่ก็ช่างมันเถอะเดี๋ยวมันก็หมดน้ำมันมันก็รีสุดท้ายก็ดับเพราะมันหมดอาหารมันนี่กิเลสมันจะออกวิธีนี้วิธีทำสมาธิออกไม่ได้หรอกวิธีนี้เขาเรียกว่าหมักซึ่งมันไม่เหมือนการทำสมาธินะฉะนั้นมรรคเนี่ยมันเป็นการพิจารณาตัวเราทีนี้การเห็นตัวเองเนี่ยเป็นธรรมชาติของทุกคนที่เคยเห็นคือธรรมชาติใดที่เกิดแก่เขาเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมาให้เกิดแก่เราให้ได้เราสังเกตไหมว่าเวลาเรานึกถึงคนอื่นเนี่ยเห็นหน้าเขาชัดไหมโยมโอ้โหสิวยังเห็นเลยเม็ดหนึ่งนะเห็นชัดหมดเลยเอ้ามันเห็นชัดยังไงตอนนี้กลางคืนนะกลางคืนชัดไหมโยมเอ้าชัดอยู่เหลือกลางคืนนะมันไม่มีดวงตะวันนะกลางคืนชัดไหมชัดกลางวันชัดไหมชัดหลับตาชัดไหมชัดขณะนี้ไอ้คนนั้นไม่ได้อยู่ตรงนี้เนี่ยอยู่ที่อื่นไกลๆชัดไหมชัดเอ๊ะมันเกี่ยวแสงตะวันไหมไม่เกี่ยวแสงไฟไหมไม่เกี่ยวหลับตาไหมไม่เกี่ยวลืมตาไม่เกี่ยวฉะนั้นธรรมชาติที่เราเห็นเขานั้นชัดอย่างไรเราจะธรรมชาตินั้นเดียวกันนั้นเนี่ยมาเป็นที่เราซะให้เป็นที่เราให้ได้อะ
อันนี้นักปฏิบัติตั้งความหวังไว้เลยว่าสถานะใดที่เกิดแก่เขาทั้งหมดสถานะนั้นๆธรรมชาตินั้นๆให้มาอยู่ที่เราทั้งหมดเลยมันต้องได้มันต้องเห็นตัวเราเนี่ยนี่คืออะไรอ่ะแผนผังหรือผังงานที่เราจะต้องทำผังงานเป็นคือมันต้องมีผังงานขึ้นมาแล้วก็จะเดินตามผังงานนั้นเนี่ยแผนที่นั่นเองผังงานนั่นเองเท่ากับว่าธรรมชาติของการเห็นภาพคนอื่นชัดเนี่ยทุกคนมีอยู่แล้วแต่มันเป็นคนอื่นเราจะตัดธรรมชาตินี้จากภาพคนอื่นเนี่ยออกแล้วให้ธรรมชาตินั้นมาเกิดที่เราทำไมถ้าภาพธรรมชาติของเขาที่มาเกิดในจิตเราเนี่ยทำไมมันชัดเหลือเกินแล้วทำไมมันแหมขนาดนั่งรถสวนกันแป๊บเดียวมันถ่ายพระรูปเช๊ะเลยมันจำไปแล้วจำหน้าได้แล้วมันถ่ายเร็วมากเลยนะขนาดผ่านกันแป๊บเดียวเนี่ยมันบันทึกภาพเรียบร้อยนะมันเร็วมากนะแล้วก็เอาภาพนั้นไปจำอยู่เลยนะสมมติว่าเราไม่รู้จักเขาคนนี้เราไปเจอคนผู้หญิงไปเจอผู้ชายหล่อๆแล้วก็แอบชอบเขาโดยที่เขาก็ไม่รู้ตัวผู้ชายไปเจอผู้หญิงแม่สวยนะแล้วก็แอบบันทึกภาพเขาไว้เรียบร้อยแล้วแล้วก็เอาไปคิดผู้หญิงคนนั้นก็ไม่รู้ตัวเวลาเราคิดถึงคนนั้นคนนั้นไม่รู้ตัวแต่กิเลสจะเกิดไหมเกิดไหมโยมเกิดเอ๊ะมันเกิดทั้งที่คนนั้นไม่รู้เรื่องเลยนะเกิดไหมเกิดเอ๊ะมันหลอกเราไหมเนี่ยมันหลอกไหมหลอกก็คนนั้นยังไม่รู้เรื่องเลยแต่กิเลสกุ้มรุมเราแล้วนะแสดงว่าจิตเนี่ยมันเจ้าเล่ห์มากเลยทั้งหลอกทั้งจริงมันเป็นเรื่องเป็นราวหมดเลยมันเป็นจริงเป็นจังหมดเลยนะทั้งที่ว่าเขาก็ไม่รู้เรื่องด้วยแต่เราเนี่ยกิเลสกุ้มรุมแล้วอันนี้เราสังเกตไหมว่าเอาเขามาคิดทั้งที่คนนั้นไม่รู้เรื่องก็ยังเกิดไม่ต้องพูดถึงว่าคนนั้นรู้เรื่องเลยนะไม่พูดต้องพูดถึงคนนั้นน่ะรู้จักกันเลยขนาดไม่รู้จักน่ะมันยังเป็นน่ะไอ้ที่รู้จักมันจะเป็นขนาดไหนไม่ต้องพูดแล้วนะรู้จักมักคุ้นคนนั้นอยู่แล้วเนี่ยโอ้ไม่ต้องพูดเลยเกิดใหญ่เลยเท่านั้นน่ะขนาดไม่รู้จักมันยังเกิดน่ะเข้าใจมั้ยในกรณีเดียวกันเนี่ยเวลาเราปฏิบัติเนี่ยเรานึกถึงตัวเองไม่ออกเนี่ยเราไปดูในหนังสือเนี่ยโอ้ภาพคนตายมันเป็นอย่างนี้เนาะแล้วเราก็เอาภาพคนตายนั้นมานึกไปนึกตัวเองเน่าๆกิเลสลดลงถามจริงไอ้คนตายคนนั้นมันรู้เรื่องไหมเราเอาเขามาคิดเนี่ยไม่รู้มันตายไปแล้วใครก็ไม่รู้มันเท่ากันไหมไอ้คนเป็นก็ไม่รู้จักเขาเอามาคิดมันก็เกิดไอ้คนตายก็ไม่รู้จักเขาเอามาคิดมันก็ดับไอ้ทั้งเกิดทั้งดับนะมันหลอกเราเราก็หลอกมันเนี่ยพูดง่ายๆมันหลอกเราเยอะเนี่ยแล้วก็เอาคนตายมาคิดก็หลอกมันดับโอ้ทำไมมันดับได้อะก็บอกว่าโลกนี้มันเต็มด้วยอุบายมันเราก็ต้องใช้อุบายเข้าไปแก้มันเอาคนอื่นมาคิดมันที่ว่ามันเราไม่รู้จักเขามันก็เป็นอุบายของจิตนั่นแหละแต่มันเกิดจริงอ่ะคือคิดเล่นแต่กิเลสมันเล่นด้วยหรือเปล่ามันเอาจริงเราก็คิดเล่นเหมือนกันคิดตายเนี่ยคิดเน่าบางอื่นคิดเล่นแต่มันดับจริงไหมดับจริงฉะนั้นคิดเล่นมันเกิดจริงคิดเล่นมันก็ดับจริงมันจะได้หลอกเขาหลอกเราให้มันเจ้ากันไปซะเท่ากันฉะนั้นโลกนี้ใครฉลาดก็เอาไปแล้วแต่ใครจะตั้งอะไรไว้ในจิต
มันหลอกเรามาเยอะเราก็หลอกมันบ้างสิได้ไหมล่ะมันก็พอกันได้ไหมล่ะทั้งนั้นแหละลองทำดูสิเราไปเห็นในหนังสือเรานึกดูกิเลสลดลง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 ลดได้ไงไอ้ศพคนนั้นก็ไม่ดูเรื่องคนตายคนนั้นกลายว่าไอ้คนตายนั้นเป็นประโยชน์แก่เราไอ้คนเป็นก็เป็นโทษแก่เรามันอยู่ที่ความฉลาดของคนเราอันนี้เมื่อทำไปทำไปเนี่ยอาหารมันก็อาหารฝ่ายเรานี่ก็มากขึ้นอาหารฝ่ายเขาก็ไม่ให้นะกิเลสเราก็ลดลงลดลงเพราะว่าเราไปเอามาไปเยอะตั้งแต่ชาติที่แล้วชาตินี้ก็เลยพิจารณาซ้ำๆซากๆบางคนก็บอกพิจารณามันเยอะแล้วเนี่ยหลายปีแล้วเนี่ยยังไม่ถึงไหนเลยโอ้ยมันเอามาตั้งเยอะน่ะมันเอามากี่ปีอ่ะเอามากี่ปีแล้วมันมาออกี่ปีอ่ะเข้ามากี่ปีอ่ะ เราออกไม่กี่ปีนี่เองแต่เข้ามาโผงเข้ามานานนักหนาดังนั้นยังไงก็เร็วอย่าไปตัดพ้อว่าโอ้ยเนี่ยทำมาหลายปี 4-5 ปีเนี่ยยังไม่ถึงไหนแล้วเนี่ยโอ้ยตอนที่เอาเข้ามากี่ปีเอาออกเอาไม่แค่กี่ปีนี่เองเออทำไปเถอะเดียวมันก็หมดแต่ก็ 4-5 ปีก็เป็นเครื่องบ่งบอกว่าเราลดไปเยอะแล้วแค่นั้นก็พอใจแล้วขยันทำเอานะขยันทำเอาอันนี้พูดตรงๆเรื่องกิเลสมันเป็นอย่างนี้ถ้ากิเลสมันเกิดลักษณะจิตปกตินี่เราต้องแก้ภาวะนี้ภาวะเดียวกันนี้คือเราจิตปกติเนี่ยเป็นพิธีที่เกิดกิเลสหมดเวลาดับก็ดับตรงนี้จะไปดับที่อื่นไม่ถูกสมมติเราขันอยู่ที่หนึ่งเราไปเกาที่หนึ่งลองทำมาดีนะมันไม่เคลียร์เลยนะฉะนั้นพุทธเจ้าท่านก็กล่าวว่าตัณหาเกิดที่ไหนล่ะการดับตัณหาก็ดับที่นั่นแหละไฟมันลุกที่ไหนล่ะเวลาเอาน้ำลดก็ลดตรงที่มันลุกนั่นเองมันถึงจะดับได้สมมติว่ากิเลสมันเกิดในภาวะนี้เนี่ยแต่เราไปดับในสมาธิโน้นแสดงว่าลดน้ำไม่ถูกกองไฟเกาไม่ถูกที่ขันเพราะมันเกิดตรงนี้จะไปดับสมาธิได้อย่างไรบอกทำไงทำสมาธิแล้วทำไงเข้าไปดับกิเลสข้างในนั่นแหละมันเกิดข้างนอกเนี่ยเหมือนไฟลุกอยู่ข้างนอกเราไปดับข้างในมันไม่ตรงกันฉะนั้นคำสอนพุทธเจ้าก็บอกอยู่แล้วว่าตัณหาเกิดที่ไหนเวลาดับตัณหาดับที่นั่นแหละนี่มันเกิดในภาวะนี้แล้วก็ดับมันถึงได้ว่าอยู่ภาวะนี้เป็นว่าภาวะสติไงที่ว่าที่จะมาบอกว่าเวลาสมาธิเกิดให้ถอยซะนะถอยซะนะเนี่ยเพราะว่าสมาธิมันเข้าข้างในแล้วมันลึกไปแล้วมันไปหาที่ดับไม่ได้ละมันไม่ใช่ที่ดับฉะนั้นที่เราถอยมาเนี่ยมันจะเจอที่ดับมันก็คือจิตปกตินะจิตปกติเนี่ยมันเป็นที่ดับมันก็ต้องถอยอยู่เรื่อยถอยอยู่เรื่อยมันลึกไปก็ถอยมาถอยให้อยู่ในภาวะเดียวกันนะที่ตอนที่มันเกิดเนี่ยมันเกิดอยู่ในภาวะไหนเราก็อยู่ในภาวะนั้นแล้วก็แก้กันไปมันคันอยู่ตรงไหนเราก็เก่าตรงนั้นพระเจ้าท่านก็ว่าก็กล่าวอยู่แล้วว่าตัณหาเกิดที่ไหนการดับตัณหาดับที่นั่นอะไรคือตัณหาล่ะตาเห็นรูปท่านเรียกว่ารูปตัณหาแน่หูได้ยินเสียงท่านกล่าวว่าสัทธะตัณหาจมูกได้กลิ่นท่านกล่าวว่าคานะตัณหาลิ้นได้รสเขาเรียกว่าละสะตัณหากายถูกต้องสัมผัสโพธัพพะตัณหาใจคิดไปในอารมณ์ธรรมตัณหาตัณหาเกิดที่นี่ตากระทบรูปหูกระทบเสียงแล้วเราก็ตัดไม่ให้กระทบไงก็ดับตัณหาตรงนี้ไงมันจะกระทบหรือเราไม่ให้กระทบให้ตัดซะแล้วมากระจิตมากระทบเราเองจ้ะฉะนั้นจิตเราเนี่ยกระทบตัวเองอยู่เรื่อยกระทบหนังบ้างเนื้อบ้างเอ็นบ้างกระดูกบ้างอยู่เรื่อยๆเนี่ย
ขาเรียกว่ามันเหมือนพัสสาหารนั่นแหละแต่มันเป็นผ่านข้างในอาหารที่ฝ่ายอีกฝ่ายหนึ่งที่จะไปฆ่ากิเลสนะทีนี้เมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยเราก็มีทั้งเวทนามีทั้งสัญญามีทั้งสังขารมีทั้งวิญญาณแต่มันเป็นข้างในเวลาเราคิดข้างนอกก็เป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่มันเป็นข้างนอกข้างในเราก็เป็นเหมือนกันข้างนอกเราก็เป็นเหมือนกันอย่างนี้ก็กลายเป็นว่าปรุงแต่งเหมือนกันเราเคยปรุงแต่งเขาเนี่ยเป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเวลาปรุงแต่งเราก็เป็นทั้งเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณในสติปัฏฐาน4ยังบอกว่าเวทนาในเวทนาเวทนาภายนอกก็ดีเวทนาภายในก็ดีเวทนาในเวทนาก็ดีนั่นก็ไม่ใช่ของเรานะฉะนั้นเหมือนกันปรุงแต่งเหมือนกันเมื่อก่อนเราก็คิดถึงเขาทุกวันทุกวันวันนี้ก็เราก็คิดถึงเราทุกวันทุกวันทุกวันคิดถึงเราคิดทุกวันเหมือนกันสภาพเดียวกันเลยเพราะมันการเกิดเนี่ยกับการดับเนี่ยมันสภาพเดียวกันเลยแต่มันคนละฝากคนละฝั่งลองทำดูสิทำไปไม่ต้องไปทำสมาธิหรอกสมาธินั้นเป็นที่พักผู้เจ้าท่านก็บอกอยู่แล้วกล่าวอยู่แล้วว่าสมาธินั้นเป็นเครื่องอยู่ผาสุกในปัจจุบันแต่ไม่ใช่เครื่องขัดเกลากิเลสนะไม่ใช่เครื่องขัดเกลากิเลสแต่เป็นเครื่องผาสุกในปัจจุบันฉะนั้นเท่ากับว่า เรามาเจริญอย่างนี้เขาเรียกว่าเจริญสติปัฏฐาน4บ้างมรรคมีองค์8บ้างนะ ทำให้เราเนี่ยดำเนินไปได้ก็คือทำลายอาหารมันแล้วก็ให้อาหารตัวเองให้มากขึ้นให้มากขึ้นให้มากขึ้นดังนั้นเมื่อทำอย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็ขับเคลื่อนระบบของเราไปธรรมชาติใดที่เรานึกถึงเขาเนี่ยแล้วก็มีภาพขึ้นมาเห็นภาพเขาอย่างไรธรรมชาติเดียวกันให้มาเกิดที่เราให้ได้เวลาเรานึกเราก็มันก็ค่อยๆเกิดนะเห็นดังลางมาแล้วเห็นดังลางมาแล้วเลอะเลือนเลือนดังลางขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆแต่ตอนนี้มันลางมันยังไม่แจ้งถึงขนาดที่เขาก็รออบรมต่อไปเดี๋ยวมันก็จะแจ้งเท่ากันสมมุติว่ามันแจ้งเราแล้วเนี่ยแจ้งเขาชัดเท่าไหร่ตอนแจ้งเราเนี่ยชัดเท่านั้นแหละเราถึงจะพอตอนเมื่อชัดเขาเท่าไหร่เนี่ยมาชัดเราเท่านั้นแล้วเนี่ยเราลองนึกถึงเขาเนี่ยนึกไม่ได้เลยมืดเลยไม่ใช่ว่าชัดเราเนี่ยชัดหมดแล้วชัดแจ้งหมดแล้วเวลานึกถึงเขาก็ยังชัดอยู่เหมือนเดิมไม่ใช่นะไม่ใช่นะไม่ใช่นะเอานี้ชัดต่อชัดสู้กันเหรอทีนี้ไม่ใช่อย่างนั้นปรากฏว่าเวลาชัดเรามาก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 ชัดหมดแล้วเนี่ยเวลานึกถึงเขาไม่มีภาพเลยมืดไปเลยเพราะมันย้ายมานี่แล้วมันไม่มีคู่ต่อสู้มันไม่ใช่ว่ามันย้ายมาตรงนี้แล้วส่วนหนึ่งมาอยู่ตรงโน้นอยู่ไม่ใช่นะไม่ใช่นะถ้าอย่างนี้เราก็ไม่มีคู่แข่งหน่อยถ้าเราชัดได้นะไอ้นั้นก็สลายตัวต่อไปนึกถึงใครไม่ได้เลยจิตเราก็นิ่งตลอดกาลเลยเพราะอะไรเพราะตัวเองเห็นตัวเองเราถึงได้รู้ว่าจิตเราจริงๆแล้วมันไม่ได้เคลื่อนไหวเลยตรงนี้แหละแต่ตอนนี้เรายังทำไม่ถึงไงมันก็เลยเห็นมันแวบเป็นเขาภาพเขาชัดกว่าทุกวันนี้แวบไปหาเขามากเพราะอะไรภาพเขาชัดภาพเราเลอะนะไอ้เลอะเราเนี่ยมันสู้ชัดเขาไม่ได้เพราะอะไรเพราะอินทรีย์เรายังไม่ถึงแต่ก่อนเนี่ยเลอะนี่ยังไม่มีนะไม่มีเลยมันมืดเลยนะแต่ตอนนี้ยังลางๆนี่ถือว่ามันได้ดีระดับหนึ่งแล้วนะฉะนั้นอินทรีย์เรายังไม่ถึงมันก็เป็นอย่างนั้นเนี่ยต้องขยันต่อไปนะยันต่อไปฉะนั้นเราไม่มีคู่แข่งแต่ตอนนี้มันมีคู่แข่งอยู่ตรงที่ว่ายังไม่ถึงนี่นะ
ก็หมายถึงว่าภาพเราเนี่ยมันเลอะมันลางแต่ภาพเขามันชัดทำให้สู้ภาพเขามันก็ได้มันจะควรจะไปเขาได้ง่ายขึ้นอันนี้ก็หมายถึงยังมีคู่แข่งอยู่นะแต่ต่อมาในภาพเราชัดขึ้นชัดขึ้นชัดเขาภาพเขาสักจะเลอะเลอะลงตอนนี้ก็มีคู่แข่งอยู่แต่คู่แข่งเขาอ่อนแอแล้วต่อไปภาพเราชัดเต็มที่ภาพเขามืดไปเลยหมดคู่แข่งไม่มีเป็นอย่างนั้นนะถ้าเรามาถึงตรงนี้ได้เนี่ยสมมติว่าเราแจ้งเราสุดแล้วเนี่ยเราจะเป็นพระอนาคามีแจ้งสุดเลยแล้วนึกไม่ได้เลยและใครไม่โง่ที่จะนึกหรอกอันนี้เราพูดถึงว่านึกไม่ได้เนี่ยไม่ใช่คนนั้นจะนึกด้วยนะเขาหนีมาแล้วนะเขาจะนึกทำไมแต่เราพูดไปสำหรับว่าถ้าจะนึกเนี่ยมันนึกไม่ได้แต่เราก็มาอยากนึกอยู่แล้วเพราะเราหนีเขามาจะไปนึกทำไมเปรียบเหมือนบางไรเปรียบเหมือนคนที่จมอยู่หลุมคูดหลุมอุจจาระแล้วเขาจมมานานแล้วเขาก็ออกมาแล้วล้างตัวใส่เสื้อผ้าสะอาดแล้วเนี่ยเขาจะกลับไปลงตรงนั้นอีกไหมเรื่องอะไรเขาจะลงไปฉะนั้นเมื่อเราเห็นตัวเองแจ้งนะเรื่องอะไรจะไปคิดไอ้คนพวกนี้อีกเลยไม่คิดหรอกเพราะมันสกปรกเหมือนกันไม่มีใครคลำหรอกอุปมาเหมือนว่าเอ้าเหมือนบุคคลเนี่ยอะไรเหมือนกับว่าทูลคนเนี้ยถูกไฟไหม้มานะเขาร้อนเขาลุ่มเนี่ยตอนนี้ออกมาจากกองไฟแล้วเนี่ยมารักษาตัวแล้วเขาคิดหรือว่าเขาจะต้องโดดของเข้ากองไฟอีกโดดให้โง่ทำไมอ่ะเขาไม่ทำหรอกนะแต่เราพูดเฉยๆว่าถ้าคิดเนี่ยมันนึกไม่ออกหรอกมันก็กลายว่าเราไม่มีคู่แข่งสบายจิตเราก็เลยนิ่งเลยเราถึงมารู้ตอนนี้ว่าโอ้จิตเราไม่ได้คิดอะไรไอ้ที่คิดทั้งหมดมันมีตรงนี้เหตุเป็นเหตุปัจจัยตรงนี้เองฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเมื่อถูกทำลายแล้วก็เรียกว่าทำลายทั้งเหตุปัจจัยที่พุทธเจ้าทรงเป็นอุทานว่าเรามารู้เพราะเรามารู้ธรรมทั้งหลายพร้อมกับเหตุนะแล้วก็เพราะเราดับแห่งเหตุของธรรมเหล่านั้นได้ดับเลยฉะนั้นเราทั้งหมดเนี่ยทำลายเหตุปัจจัยนี้ซะทิ้งไปจิตเราจะเป็นหนึ่งเดียวแล้วต่อไปเราจะเห็นจิตของเราไม่เห็นมันไหลไปไหนเลยไม่เห็นใครมันเอาความคิดหรือเอาใครมาคิดเลยถ้าไม่เห็นจิตมันจะวิ่งไปไหนเลยนิ่งอยู่กับที่กลับไปสู่ดั้งเดิมของเขาแล้วมันเป็นอย่างนี้นะนั่นเท่ากับว่าคนเราทุกคนเนี่ยเป็นได้มีได้มาเราจะทำให้จิตของเรากลับสู่สังกลับสู่สามัญของเขาดั้งเดิมของเขาคือความไม่ไปไม่มาเราต้องทำให้ได้ต้องทำลายอาหารมันนะอาหารสี่นี่ทำลายหมดเลยนะอาหารสี่เนี่ยข้าวคำข้าวข้าวสุกขนมสดก็กินไปเวลาคนพิจารณาอสุภะเนี่ยโยมเห็นตัวเองเป็นอสุภะไปด้วยแล้วก็กินข้าวไปด้วยสิกินไปเห็นตัวเองเน่าไปด้วยกินไปด้วยมันจะเป็นเหมือนกินเนื้อบุตรเลยไม่รู้ว่าอร่อยอร่อยสักอย่างเลยอร่อยขนาดไหนก็กินไปวันๆขอให้มีชีวิตเพื่อจะได้ปฏิบัติธรรมต่อไปลองทำดูสิไม่เชื่อนะเป็นหมดเลยถ้าเราเห็นตัวเองเป็นอสุภะแล้วก็กินข้าวไปด้วยนะเป็นนั่นเดียวกันเลยมันเป็นเองอ่ะเป็นเหมือนคนกินเนื้อบุตรนั่นแหละมันกินเพื่ออยู่ไม่ใช่อยู่เพื่อกินนะกินเพื่ออยู่ไปวันๆเพื่อจะได้ประพฤติพรหมจรรย์แล้วไม่มีคนเมาโมโมเมาอะไรนะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะแต่ถ้าเราไม่คิดตัวเองเป็นสร้างศพนะไปกินนะโอ้โหสนุกเลยอร่อยไปหมดเลยนะมันอร่อยอร่อยเพราะมันไม่ได้ปรุงลองทำดูสิ
คนมันสนุกสนานนะคนเราไม่ได้นึกตัวเองมันสนุกสนานเพลิดเพลินบางคนเต้นรำเต้นรำทำเพลงไปเนี่ยเต้นไปสนุกสนาน เรานึกตัวเองเป็นซากศพแล้วก็เต้นดูสิลองเลยเต้นหลงหรือเปล่าพี่ลุงเต้นไม่ลงเลยลองทำดูสิเป็นผีแล้วก็เต้นดูสิลองเลยเต้นไม่ลงเลยแต่ถ้านึกไม่นึกนะเต้นลงนะเต้นรำได้สบายแต่นึกตัวเองเน่าๆเราไปเต้นเนี่ยว้าหมดอารมณ์เลยลองทำดูสิเต้นไม่ออกหรอกมันเป็นอุบายนะแสดงว่าไอ้นึกถึงคนไม่รู้จักเนี่ยก็เกิดกิเลสใช่ไหมเราก็นึกถึงคนไม่รู้จักเหมือนกันดับกิเลสได้เอาอสุภะนี่แหละดับได้หมดเลย ก็มันหลอกเรานี่เราก็ลองหลอกมันบ้างสิไม่รู้จักก็มาคิดทุกวันทุกวันทุกวันจนเจ้าของศพเนี่ยไม่รู้อยู่ไหนแล้ววิญญาณไปอยู่ไหนไม่รู้แต่เราเอามาเขาอาจจะไปตกนรกก็ได้แต่เราเอาไปพ้นนิพพานเฉลยนะเอาร่างเขานั่นเองนั่นเป็นอุบายนั่นเป็นอุบายฉะนั้นใครจะฉลาดในอุบายนะก็โลกมันก็หลอกเราอย่างนี้เลยเราก็หลอกมันนั่นแหละหลอกกันไปหลอกมาแต่ว่าต้องทันเกมกันนั่นเองนะเข้าใจไหมเนี่ยพูดเนี่ยนะเข้าใจเนาะไม่เข้าใจได้ไงต้องเข้าใจสิทำบัณฑิตแล้วเห็นหมดเลยเนี่ยสภาพจิตเนี่ยต่อไปนี่ไม่มีอะไรความลับในเราเลยเราเห็นมันไม่มีอะไรปกปิดเราได้เลยเราคือเราเอาสิ่งที่มันเกิดเนี่ยมาวิจัยมันจะเห็นเลยว่าอ๋อมันเกิดอย่างนี้แล้วก็จะไปเห็นทางดับมันจะไปเห็นทางดับมันมันก็ดับได้ดับได้ไม่ใช่ดับไม่ได้ดับได้จริงๆทำได้ลองทำมาดิทีนี้การทำอย่างนี้เนี่ยเราไม่ได้ทำสมาธิเลยมีหนำซ้ำวันคิดให้มากด้วยบางคนบอกมันจะเป็นสมาธิไหมเนี่ยเป็นการเป็นสมาธิชนิดนี้เนี่ยการเป็นสมาธินี้เนี่ยมันเป็นแบบนี้มันเป็นแบบว่าการเป็นสมาธิของเราที่เรารู้สึกเรากึมไปทั้งตัวทุกวันทุกวันหนึบเข้าไปหนึบเข้าไปแน่นเข้าไปแน่นไปเนี่ยถามว่าที่หนึบก็ดีแน่นก็ดีเป็นสมาธิทุกวันเนี่ยเราไม่ได้ทำสมาธิเลยแต่มันเป็นทำไมเป็นสมาธิมันเป็นเพราะว่าเราลดกิเลสลงฉะนั้นการลดกิเลสลงเนี่ยทำให้สมาธิมันตั้งมั่นสมมติว่าเราจุดเทียนไม่แท่งหนึ่งแต่พัดลมมันเป่าอยู่แต่เราไปกดเบอร์แรงไว้นะเบอร์พัดลมมันแรงอยู่ทีนี้ไฟมันก็จะดับ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 ตลอดเราไม่ต้องไปคองไฟหรอกแต่เราไปลดที่พัดลมซะเมื่อเราลดที่พัดลมเนี่ยเทียนก็จะนิ่งเองนิ่งฉะนั้นเราไม่ต้องการที่ว่าเทียนจะดับเหมือนกับว่าจิตไม่มีสมาธิแต่เมื่อไฟเมื่อพัดลมหยุดแล้วเนี่ยเทียนนั้นก็ตั้งนิ่งแสดงว่าไฟนั้นนิ่งได้แสดงว่าเป็นสมาธิฉะนั้นวิธีนี้เนี่ยเป็นวิธีที่บอกว่าเราไม่ต้องทำสมาธิแต่เพียงแต่ว่าเราลดกิเลสลงสมาธิมันก็จะมาเองมันมาเองนะทุกคนเนี่ยมองแต่ว่าถ้าใครอยากจะสงบก็วิ่งหาการทำสมาธิสิเหมือนกับว่าเราอยากได้สมาธิก็ต้องวิ่งหาสมาธิเราอยากได้เงินก็วิ่งหาเงินเราร้อนก็วิ่งหาความเย็นนะร้อนเหรอวิ่งหาความเย็นมาแก้สิดูเหมือนจะถูกแต่ไม่ถูกนะ หมายถึงว่าทุกคนมานั่งสมาธิกันเนี่ยทำวัดสวดมนต์ขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตอนนี้ไปเราอยากได้สมาธิทุกคนเนาะ
อ้าวทุกคนทำสมาธินะอ้าวนั่งหลับหูหลับตาทำสมาธิกันเพราะอะไรทุกคนที่มาฝึกสมาธิกันเนี่ยเพราะคนนั้นอยากได้สมาธิกันดังนั้นคนเหล่านั้นอยากได้สมาธิจึงวิ่งหาการทำสมาธิขวนขวายการทำสมาธิถามว่าวิธีนี้เนี่ยเป็นวิธีที่ถูกต้องไหมอยากได้สมาธิก็หัดทำสมาธิที่เดี๋ยวมันก็ได้มันก็ได้อยู่สมาธินะแต่ได้ไม่มากหรอกเพราะอะไรเพราะมันเป็นลักษณะว่าถ้าเราวิ่งหามันจะวิ่งหนีนะคือคนคิดเนี่ยเขาคิดกันทั่วไปตามภาษาโลกนะว่าถ้าใครอยากได้สมาธิเนี่ยวิ่งหาสมาวิ่งหาการทำสมาธิถ้าใครอยากได้เงินก็วิ่งหาเงินถ้าใครอยากได้ร้อนก็วิ่งหาความเย็นถ้าใครไม่สบายก็วิ่งหาความสบายแต่ภาษาธรรมะเนี่ยไม่ใช่อย่างนั้นมองลึกกว่านั้นนะถ้าใครอยากได้สมาธิเนี่ยทำไงลดกิเลสลงสิเราไม่ต้องทำสมาธิหรอกขอให้ลดกิเลสลงอย่างเดียวลดอย่างเดียวเดี๋ยวสมาธิมันจะมาหาคือไม่ใช่ว่าเราไปหาเขาให้เขามาหาเราดีกว่าพูดตรงๆเถอะนะว่าถ้าเราไปหาเขาเนี่ยเสียศักดิ์ศรีเราเหมือนไปง้อเขาแต่ถ้าเขามาหาเราเนี่ยเรามีศักดิ์ศรีดีเข้าใจไหมคนทุกคนเนี่ยวิ่งหาการฝึกสมาธิหมดเลยแต่สมาธิได้บ้างไม่ได้บ้างมันเหมือนเสียศักดิ์ศรีแน่จริงให้สมาธิมาหาเราดีกว่าเราไม่ต้องไปหามันได้ไหมได้คนฉลาดเขาทำอย่างนี้นะสมมติว่าจิตเราเนี่ยทุกคนทุกคนวุ่นวายใช่ไหมถามว่าวุ่นวายคืออะไรคือความไม่สงบแล้วก็จะแก้ความไม่สงบของเราเนี่ยโดยการไปเข้าหาความสงบก็เลยมาฝึกสมาธิให้มันนิ่งบ้างให้มันสงบบ้างเพราะมันวุ่นวายเหลือเกินมันเหมือนจะถูกแต่ดูไปเหมือนไม่ถูกเพราะอะไรเพราะเขาไม่รู้ลึกกว่านั้นว่าไอ้ความไม่สงบของตัวเองมาจากอะไรมาจากกิเลสถ้าอย่างนั้นเราลดกิเลสลงสิเดี๋ยวสมาธิไม่ต้องวิ่งหาเขาเดี๋ยวมันมาหาเราเข้าใจไหมถ้าอย่างนั้นเรามีการลดกิเลสอย่างเดียวเดี๋ยวสมาธิจะมาเองฉะนั้นวิธีเดียวคือที่เราสอนเมื่อกี้ที่บอกว่าให้พิจารณาเห็นตัวเองอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเราลดกิเลสลงนะแล้วก็ลดไปรู้สึกตัวเรานี่หนึบขึ้นแน่นขึ้นนิ่งขึ้นเอ๊ะสมาธิเหล่านี้เราก็ไม่ได้ทำนะโดยเฉพาะฌานเดี๋ยวก็เกิดมาเอ๊ะเราก็ไม่ได้ทำฌานเลยเพราะอะไรเพราะกิเลสเราลดลงฉะนั้นคนที่มองอย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่ามองเหนือชั้นนะครับมองที่ลึกกว่าสมมติว่าเราร้อนเนี่ยเราต้องหาความเย็นมาแก้ไหมไม่ต้องแก้ไม่ต้องไปหาความเย็นเพียงแต่เราลดความร้อนลงสิเดี๋ยวความเย็นมันจะมาหาเราเองเข้าใจไหมเราไม่สบายเนี่ยทำไงไปหาความสบายเหรอไม่ต้องไปหาเราลดไข้ลงสิลดการป่วยลงสิเดี๋ยวเราจะสบายเองนะเราอยากได้เงินต้องไปหาเงินอย่างนั้นไหมไม่ต้องวิ่งหาเงินหรอกเราไปหางานสิถ้าเรามีงานเดี๋ยวเงินก็จะมาหาเราเองแบบนี้เขามองเงินแบบนี้นะ
ฉะนั้นเวลาเราเข้าห้องแอร์เนี่ยเราไม่ต้องเอาหาเข้าไปใหม่ๆมันก็ร้อนอยู่นะในห้องนั้นนะเราไม่ต้องไปหาความเย็นที่ไหนเราลดความร้อนในห้องลงสิลดลงลดลงลดลงเดี๋ยวมันจะเย็นเองนะวิธีนี้ก็คือถ้าทุกคนอยากได้สมาธิใช่ไหมไม่ต้องทำสมาธิแต่ลดกิเลสตัวเองลงสิลดลง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 เดี๋ยวสมาธิมันจะมาเองถามดิคนที่ทำเนี่ยมาเองทั้งนั้นเลยแค่ทำเขาทำนั่งกันแทบตายเราไม่ได้นั่งเลยเดินก็ได้ยืนก็ได้นอนก็ได้สบายสบายเนี่ยแต่มาเองมาเองเลยสบายดีนะง่ายดีนะมาเองไม่เชื่อลองทำเลยถามบางคนที่บอกว่าอย่างที่จะมาบอกว่าอยู่ๆก็วันให้คิดถึงตัวเองให้มากนะคิดถึงตัวเองให้มากนึกถึงภาพตัวเองคิดมาถ้าเราฟังอย่างนี้โอ้โหเขาจะวุ่นวายน่าดูเลยเปล่าสงบมากเดินแทบจะไม่ติดพื้นเลยเบาไปหมดเลยยิ่งวันไหนปรุงแต่งมากวันนั้นสงบมากเลยสมาธิมากเลยมันเป็นได้ยังไงไงก็มันกิเลสมันลดอ่ะนั่นไม่คือคนเขานั่งกันแทบตายนั่งสมาธิกว่าจะได้นะแต่เราไม่ต้องนั่งหรอกนะคิดถึงตัวเองมากๆเนี่ยเดี๋ยวสมาธิมันมาหมดเลยเขาเรียกว่าคนฉลาดนะเอากว่าเขาจะได้สมาธินะโน่นเขาต้องไปนั่งป่าช้านะให้มันกลัวๆนั่นเองเขาจะต้องไปนั่งดูหน้าผานะเผื่อมันจะตกบ้างเขานั่งแบบทรมานให้มันขณะเขาเจ็บปวดนะห้ามลุกเลยห้ามกระดิกนะช้าไปครึ่งตัวเนี่ยปวดก็ให้ข้ามให้ได้เพราะเขาจะต้องได้สมาธินะเขาลงทุนขนาดนั้นนะเหงื่อนี่ออกเป็นเม็ดๆเลยนะแต่เรานี่แห้งเหมือนเดิมสบายพิจารณาตัวลองทำดูเขาเรียกว่านั่งนั่งนอนนอนก็ได้นิพพานพูดอย่างนี้คนอาจจะไม่เชื่อนะลองทำดูลองทำดูไม่เชื่อนะไม่เชื่อยังไงวันๆก็คิดถึงตัวเองอย่างเดียวที่จะไปคิดถึงอื่นทำไมคิดทุนเด็ดตัวเองอย่างเดียวคิดถึงผมบางขนบางเล็บยังไงมันก็เป็นสมาธิทั้งวันเนี่ยแต่ถ้าไปคิดถึงอื่นยังไงก็ฟุ้งทั้งวันเลยมันไม่ได้แต่คิดตัวเองเนี่ยมันคิดได้มันคิดได้สงบนะเป็นไปไม่ได้หรอที่ไม่มีสมาธิเป็นไม่ได้เป็นหมดสมาธิเป็นหมดแต่ทีนี้ทุกคนไม่เข้าใจเรื่องระบบอย่างนี้เข้ามาระบบนี้เป็นมรรคนั่นมรรคเนี่ยท่านบอกว่าเป็นธรรมที่ปรุงแต่งมรรคนี่เป็นธรรมที่ปรุงแต่งนะที่เราบอกคิดมากๆทุกวันเนี่ยนี่คือมรรคฉะนั้นพุทธเจ้าท่านกล่าวอยู่แล้วว่าในไปดูพระไตรปิฎกกล่าวไว้ว่าในบรรดาธรรมที่ปรุงแต่งทั้งหลายเราไม่เห็นอะไรจะประเสริฐเท่ากับอริยมรรคมีองค์8นะเพราะคิดทั้งวันปรุงแต่งแล้วมันสงบอ่ะนะฉะนั้นในบรรดาธรรมที่ปรุงแต่งทั้งหลายบรรดาเป็นสังคตะธรรมทั้งหลายอริยมรรคมีองค์8ประเสริฐสุดบรรดาธรรมทั้งหลายวิราคะธรรมประเสริฐสุดนะบรรดาบททั้งหลายอริยสัจ4ประเสริฐสุดบรรดาทางทั้งหลายอริยมรรคมีองค์8องค์8ประเสริฐสุดฉะนั้นจึงว่ามรรคเป็นธรรมที่ปรุงแต่งบางครั้งบางคนบอกว่าทำปรุงแต่งทั้งวันมันก็ฟุ้งทั้งวันไม่แล้วเขาก็ปรุงแต่งทั้งตลอดเขาก็ไม่ได้ไปตลอดเขาปรุงแต่งเพื่อให้เห็นตัวเองแจ้งเขาแล้วก็เลิกเขาก็เลิกกันเขาปรุงแต่งให้มันแจ้งแล้วเราก็เลิกคิดแต่ทีนี้นิ่งอย่างเดียวเลยมันก็กลายเป็นธรรมที่นิ่งอย่างเดียวทีหลังแต่ตอนไปเนี่ยต้องเดินก่อนสมมติว่าเรามาจากบ้านมาถึงวัดสังฆทานตอนมานะต้องเดินทางมาถ้าไม่เดินไม่ถึงแต่เมื่อถึงแล้วก็หยุดเดินเข้าใจไหมตอนที่เรายังไม่เห็นแจ้งเนี่ยเราก็เดินทางตลอดเลยเดินหัวบางเท้าบางตับไตเส้นพุงเดินไปทั่วตัวเรานี่เนี่ยแต่ถ้ามันแจ้งแล้วก็หยุดเดินเขาไม่ได้เดินกันยันตายหรอก
เดินเพื่อให้มันแจ้งเดินให้มันมาถึงนิพพานก่อนแล้วก็หยุดเดินฉะนั้นมรรคเนี่ยทางเดินเนี่ยเป็นสังคตะธรรมแต่ไปถึงนิพพานแล้วเป็นอสังคตะธรรมสังคตะธรรมแปลว่าธรรมปรุงแต่งนะอสังคตะธรรมแปลว่าธรรมที่ไม่ปรุงแต่งนั้นนิพพานเนี่ยเป็นธรรมที่ไม่ปรุงแต่งแต่ทางไปเนี่ยต้องปรุงแต่งนักปฏิบัติไม่เข้าใจตรงนี้มันก็เลยทำให้เราเนี่ยปฏิบัติธรรมไม่ได้ไม่เข้าใจทำแต่สมาธิเนี่ยคิดว่าเราต้องไม่ปรุงแต่งตั้งแต่แรกเลยเพราะนิพพานไม่ปรุงแต่งเนี่ยเราก็เลยคิดอะไรตัดหมดเลยให้นิ่งอย่างเดียวเป็นนิพพานมันเป็นไม่ได้อะมันต้องเดินก่อนนะเขาไม่ยอมเดินเขาก็ถือว่าการคิดทั้งหมดเป็นอวิชชาหมดเลยเขาตีความอย่างนั้นนะคนหลายคนก็ตีความอย่างนั้นความจริงมันไม่ใช่ความจริงมันคือความคิดที่อะไรที่เป็นอวิชชาความคิดถึงเขานั่นแหละเป็นอวิชชาแต่เราเนี่ยคิดได้เป็นวิชาเป็นส่วนของวิชาเป็นกุศลนะไม่ใช่เป็นอกุศลฉะนั้นเขาเนี่ยห้ามคิดแต่เราต้องคิดคือไม่ใช่ว่าห้ามคิดเขาก็ห้ามคิดเราก็ห้ามคิดฉะนั้นมันจะเป็นยังไงอ่ะเขาก็ไม่ให้คิดเราก็ไม่คิดมันทำไม่ได้มันก็กลายเป็นสมาธิฌานไปเลยเขาก็ห้ามคิดเราก็ห้ามคิดก็เข้าฌานนั่นเองแล้วออกมามันก็คิดแล้วคนที่มีฌานนะคิดเยอะนะคนหล่อนนั้นคิดเยอะนะคิดรุนแรงด้วยนะเขาจะคิดว่าอย่าว่าเขาไม่คิดเขาไม่คิดตอนที่เข้าเท่านั้นแหละออกมาเนี่ยก็ไม่จบหรอกคิดทั้งวันแต่สำหรับคนที่คิดถึงตัวเองตลอดเนี่ยเวลาจบแล้วไม่คิดเลยนะไม่ได้คิดถึงใครเลยสงบทั้งวันฉะนั้นระหว่างที่เราอบรมอย่างนี้เนี่ยความสงบของเราเนี่ยเต็มร้อยนะความสงบของเต็มร้อยแล้วตัณหาต่างๆที่จิตเราไหลไปสู่อารมณ์ต่างๆเนี่ยเป็นกระแสของตัณหาเนี่ยแห้งหมดเลยแห้งหมดเลยฉะนั้นเวลาเราคิดถึงเรามากมากมากดูจิตของเรามันจะลดความเร็วลงลดความเร็วลงลดลงลดลงรู้สึกจิตเราเอ่ยแล้วนะเมื่อก่อนนี่เร็วมากปึ๊ดแล้วก็ปึ๊ดแล้วก็ปึ๊ดเดี๋ยวปึ๊ดแต่ตอนนี้เนี่ยค่อยๆไปค่อยๆไปมันลดลงการลดลงนั้นบ่งบอกถึงว่าวี่แววของการที่จะทำให้มันแห้งได้จนในสุดท้ายแห้งได้อะแห้งได้เลยนะไม่มีเลยแห้งหมดเลยตัณหาเป็นแม่น้ำสายใหญ่ก็แห้งขอดไปในที่สุดแห้งแล้วเนี่ยไม่กลับมามีอีกเลยปัญหาก็จบตัณหาก็สิ้นไปพร้อมกับพ้นทุกข์ได้ฉะนั้นวันหนึ่งเนี่ยเห็นตัวเองแจ้งชัดหมดเลยแล้วความแจ้งอันนี้จะไม่เคยดับเลยตลอดชีวิตนะเห็นตัวเองตลอดชีวิตไม่เคยดับเลยเหมือนกันเมื่อก่อนเนี่ยเราไม่ได้อบรมตรงนี้เนี่ยเราเห็นภาพเขาเนี่ยตลอดทั้งวันเลยตลอดทั้งวันยังไม่พอนะถ้าเราไม่ไปปฏิบัตินะตลอดชีวิตนะฉะนั้นวันหนึ่งตั้งแต่เกิดมาตลอดชีวิตเนี่ยมีแต่ภาพเขาตลอดเลยตลอดเลยไม่มีภาพเราเลยตลอดชีวิตไม่เคยดับจากภาพเขาเลยในภาพคนนั้นขึ้นภาพคนนี้ขึ้นภาพคนนั้นขึ้นภาพคนนี้ขึ้น
ทั้งวันแล้วก็เวลาเห็นเขาเนี่ยภาพเขาขึ้นมาเนี่ยเป็นอัตโนมัติรู้จักอัตโนมัติไหมเดี๋ยวขึ้นมาเดี๋ยวขึ้นมาเดี๋ยวภาพนั้นมาเดี๋ยวภาพนี้มาจนเป็นลักษณะเหมือนอัตโนมัติซะแล้วขณะเดียวกันที่เราอบรมมาเห็นตัวเองนะวันๆก็เห็นตัวเองเนี่ยทั้งวันทั้งคืนเหมือนกันตลอดชีวิตเหมือนกันแล้วก็เห็นตัวเองตลอดเวลาโดยที่ไม่ต้องกำหนดอะไรเลยเพราะอะไรเพราะมันเป็นอัตโนมัติเหมือนกันแต่อัตโนมัติแบบภาพเรากับอัตโนมัติแบบภาพเขาเท่านั้นเองฉะนั้นเวลาคนที่เห็นแจ้งนะพระอรหันต์ทั้งหลายนั้นเห็นตัวเองอัตโนมัติท่านไม่ต้องกำหนดหรอกมันเป็นอัตโนมัติซะแล้วนะมันเป็นอัตโนมัติซะแล้วนะอัตโนมัติตลอดเวลาเลยไม่ต้องกำหนดวันๆมีแต่ภาพตัวเองทั้งวันทั้งคืนอัตโนมัติเลยไม่มีภาพใครนะไม่ดับไม่หายตลอดชีวิตเหมือนกันฉะนั้นเมื่อก่อนเนี่ยตลอดชีวิตแบบภาพเขาเราก็ต้องไปเกิดใหม่ตลอดชีวิตอย่างภาพเราก็ไม่ต้องไปเกิดใหม่ทีนี้เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเราเห็นตัวเองแจ้งชัดมากที่สุดจนเต็มบริบูรณ์ 100% แล้วเนี่ยความเป็นหญิงเป็นชายของเราก็หมดสิ้นไปเชื่อไหมว่าความเป็นหญิงเป็นชายของเราที่มีอยู่สลายหมดเลยแต่ร่างนั้นน่ะร่างเดิมที่เรามีอยู่น่ะมันเป็นของเก่าก็เป็นหญิงเป็นชายแท้ร่างส่วนใจตรงนั้นไม่มีหญิงมีชายแล้วเรารู้เถิดว่าวิญญาณของเราดับแล้วการที่จะเป็นเหมือนเมล็ดข้าวเต่งนี้ไม่มีอีกแล้วเพราะอะไรเพราะต้นข้าวต้นนี้เนี่ยหมดเกสรตัวผู้หมดเกสรตัวเมียแล้วไม่มีเกสรตัวผู้ตัวเมียหมดแล้วเม็ดข้าวก็จะรีบไปไม่เต่งสักเม็ดเดียวนะก็กลายเป็นข้าวรีบหมดเมื่อเป็นข้าวรีบแล้วเนี่ยเมื่อไปหล่นที่ไหนหรือไปเพาะปลูกจะขึ้นได้อย่างไรเพราะเม็ดมันรีบหมดแล้วฉะนั้นเมื่อคนไหนทำลายความเป็นหญิงเป็นชายตัวเองได้เพราะมันมีแต่ภาพเราเนี่ยไม่มีภาพเขาความเป็นหญิงเป็นชายก็หมดสภาพเมื่อหมดสภาพแล้วเนี่ยแรงบันดาลใจนะที่บอกว่าแรงบันดาลใจว่าทำไมเราต้องคิดถึงคนนั้นคนนี้เนี่ยมันมีแรงบันดาลใจอะไรให้คิดเพราะมันมีกิเลสธาตุอยู่แล้วก็ผลักไสเราออกไปการผลักไสคนนั้นเนี่ยเกิดแรงบันดาลใจให้คิดถึงเขาตอนนี้เนี่ยเราเห็นตัวเองแจ้งแล้วเนี่ยแรงบันดาลใจของเราสิ้นแล้วเมื่อผู้หญิงเนี่ยเห็นตัวเองชัดแจ้งแล้วความเป็นหญิงนั้นหมดไปแล้วเมื่อผู้ชายเนี่ยเห็นตัวเองแจ้งแล้วความเป็นผู้ชายก็หมดซะแล้วไม่มีแรงบันดาลใจให้คิดถึงเพศตรงข้ามอีกต่อไปแล้วมันหมดกับแรงบันดาลใจที่จะคิดเมื่อก่อนเนี่ยมีแรงบันดาลใจให้คิดอยู่เลยเดี๋ยวก็คิดอีกเลยเดี๋ยวก็คิดอยู่เลยข้างในมันบันดาลใจให้เราคิดนะผักใสให้เราคิดแต่ตอนนี้เราเห็นตัวเองแจ้งแล้วแรงบันดาลใจหรือแรงขับเคลื่อนตรงนั้นน่ะไม่มีแล้วเราเป็นผู้ชายเนี่ยอยู่ๆเนี่ยมีแรงบันดาลใจจะคิดถึงผู้หญิงไม่ได้มีแรงบันดาลใจแล้วผู้หญิงจะคิดถึงผู้ชายก็ไม่มีแรงบันดาลใจแล้วเพราะอะไรเพราะข้างหลังเนี่ยไม่มีผักใสเราไปเลยเพราะอะไรเพราะกรรมธาตุถูกขุดออกมาแล้วนะตั้งแต่หลายชาติมาที่เราสั่งสมมาตลอดเนี่ยหลายชาติมาเนี่ยตอนนี้เรานึกอสุภะจนมันออกหมดแล้วออกหมดแล้วเราก็เลยไม่มีแรงผักใสอะไรจิตก็เลยไม่ไปเนี่ยจิตก็เลยนิ่งตลอดกาลเหมือนพัดลมเนี่ยไม่มีลมแล้วเนี่ยเทียนก็นิ่งอยู่อย่างเดียวไม่กะไม่ดับอีกแล้วฉะนั้น
ตัณหาก็แห้งตัณหาก็แห้งลงไปแห้งลงไปแห้งไปจนถึงแห้งที่สุดจิตเราก็เลยนิ่งเลยไม่เห็นมันไปเลยฉะนั้นจิตของเราเนี่ยไม่ไปข้างนอกเลยตลอด24ชั่วโมงซึ่งมีสมาธิมากกว่าคนที่เขาทำสมาธิกันอีกคนที่ทำสมาธิกันเขานั่งกันเป็นวันเป็นคืนเนี่ยสู้เราไม่ได้หรอกเราไม่ได้นั่งเป็นวันเป็นคืนอะไรแต่เรามีสมาธิ24ชั่วโมงเพราะอะไรเกิดจากความคิดเราเนี่ยคิดให้มากนี่เองนะฉะนั้นการทำอย่างนี้บางคนอาจจะคิดว่าโอ้ยเป็นไปได้ยังไงไม่มีสมาธิเลยเนี่ยคิดทั้งวันเนี่ยมันเป็นวิปัสสนึกแล้วไม่ใช่เป็นวิปัสสนาก็คิดทั้งวันเนี่ยมันสงบทั้งวันน่ะนะไอ้คนที่ไม่คิดเนี่ยไม่สงบหรอกนะนิ่งหน่อยเดียวเท่านั้นเนี่ยออกมาก็ไม่สงบหรอกแต่ไอ้คนคิดทั้งวันเนี่ยสงบมากเขาสงบถึง24ชั่วโมงเลยนะต่อไปจิตเราจะไม่อยู่ในโลกนี้เลยนะอยู่ไหนล่ะอยู่กับตัวเราเองอยู่ในโลกหมายความว่ายังไงอยู่กับคนอื่นเนี่ยเขาเรียกอยู่ในโลกเพราะคนอื่นมันอยู่ในโลกนี้เนี่ยเดี๋ยวไปหาคนโน้นอีกแล้วเดี๋ยวไปหาคนนี้อีกแล้วอย่างนั้นเขาเรียกว่าโลกแต่ตอนนี้นะมาอยู่ที่ตัวเองอย่างเดียวถือว่าธรรมนะจากอยู่เขาเป็นโลกอยู่เราเป็นธรรมฉะนั้นพระยาเจ้าทั้งหลายตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปเนี่ยอยู่กับตัวเองทั้งนั้นเลยไม่อยู่กับคนอื่นเลยเพราะภาพตัวเองเนี่ยไม่เคยดับเลยตลอดชัดตลอดเลยนะไม่มีภาพคนอื่นมาอยู่ในใจเราทำแบบนี้นะคิดให้มากนั่นแหละใครจะสงบกว่ากันนะสมมติว่าคนหนึ่งทำสมาธิคนนี้ไม่ได้ทำสมาธิอบรมมรรคสู้มรรคไม่ได้หรอกเพราะมรรคเนี่ยมันสงบถึง 100% ก็คือวันหนึ่ง24ชั่วโมงจิตเราไม่ออกข้างนอกเลยแต่เขาทำสมาธิกันนะออกไหมวันหนึ่งเพียบเลยตอนที่ไม่ออกก็เข้าสมาธิแค่จนเย็นชั่วโมงหนึ่งจนเช้าชั่วโมงนั้นออกหมดไม่เหลือนะออกหมดนี่เองที่บอกว่าทำสมาธิเนี่ยไม่ค่อยได้สมาธิหรอกเพราะอะไรเพราะเขาอยากได้สมาธิเขาถึงวิ่งหาการทำสมาธิไงแต่เราเนี่ยอยากได้สมาธิแต่เราวิ่งหาการละกิเลสให้กิเลสมันลดลงในสมาธิมันจะมาหาเราเองอันนั้นเขาไปหาสมาธินะแต่นี่สมาธิมาหาเรานะนะสมาธิมาหาเราอันนั้นเราไปหาสมาธิมันก็ได้สมาธิน้อยเดียวแต่ให้สมาธิมาหาเราเนี่ยได้สมาธิมากกว่าเราก็เลยได้สมาธิมากกว่าฉะนั้นคนที่ทำอบรมมรรคเนี่ยสมาธิเยอะมากนะสมาธิถึง 100%ร้อยเปอร์เซ็นต์ยังไงวันก็เห็นตัวเองทั้งวันทั้งวันเดินก็เห็นตัวเองนั่งก็เห็นตัวเองนอนก็เห็นตัวเองอยู่ตลอดเวลาไม่มีภาพคนอื่นมาอยู่ในใจเราเลยมันก็สงบเลยทีนี้เดินก็สงบนั่งก็สงบนอนก็สงบยืนก็สงบทั้งวันทั้งคืนเลยเข้าสมาธิก็สงบไม่เข้าเลยก็สงบไม่เข้าเลยไม่ต้องเข้าสมาธิเลยก็สงบเพราะอะไรเพราะจิตไม่มีภาพหรอกไม่มีภาพคนอื่นมีแต่ภาพตัวเองเขาเปลี่ยนที่ภาพเลยอ่ะเขาไม่ได้มาบังคับจิตให้สงบเขาเปลี่ยนที่ภาพเลยฉะนั้นภาพเขาเป็นวิญญาณ6ภาพเราเป็นญาณทัศนะฉะนั้นเขาเปลี่ยนกันอย่างนี้นะถ้าโยมเปลี่ยนภาพได้นะปัญหาจบเลยต่อไปไม่ต้องคิดถึงผู้ชายนะผู้หญิงอ่ะแล้วผู้ชายก็ไม่ต้องไปคิดถึงผู้หญิงนะตัดให้หมดเลยจนให้ออกจากใจไปเลยแล้วก็เมื่อออกไปแล้วเนี่ยเราก็ไม่มีแรงบันดาลใจที่จะคิดถึงเขาต่อไปความเป็นหญิงเป็นชายมันสิ้นน่ะสิ้นเพราะอะไรเพราะ1ความเป็นหญิงเป็นชายสิ้นเพราะ1ก็คือไม่มีภาพเพศตรงข้ามอยู่ในใจเรา2เราเห็นตัวเองแล้วเราเบื่อตัวเองเหลือเกิน
เราเห็นตัวเองเนี่ยเห็นตับเห็นไตเห็นเส้นพุงเราเห็นทั้งวันอยู่แล้วนี่เราเห็นหมดเลยตับไตเส้นพุงเราเห็นหมดเรารังเกียจตัวเองเรารังเกียจตัวเองมากจนเบื่อหน่ายตัวเองไอ้ความรังเกียจตัวเองเนี่ยเบื่อหน่ายตัวเองเนี่ยทำให้เราเนี่ยพลอยเบื่อหน่ายผู้หญิงผู้ชายด้วยนะผู้หญิงก็จะเบื่อหน่ายผู้ชายไปเลยผู้ชายก็จะเบื่อหน่ายผู้หญิงเพราะอะไรเพราะมันเป็นธรรมชาติเดียวกันถึงรูปลักษณ์จะไม่เหมือนกันแต่มันก็เป็นธาตุเดียวกันฉะนั้นการที่เราทำลายความเป็นหญิงเป็นชายได้เพราะอะไรเพราะเราเบื่อตัวเองเชื่อแล้วเกินว่าถ้าใครไปเห็นตัวเองไม่มีใครรักตัวเองได้เลยไม่มีใครรักได้เลยเพราะมันน่ารังเกียจมากมันสกปรกมากไอตอนที่มันไม่เห็นเนี่ยมันก็ยังไงก็หลักนะแต่ถ้าเห็นได้เนี่ยไม่มีใครรักได้ลงเลยตัวเองฉะนั้นการเห็นตัวเองเนี่ยมีประโยชน์ตรงที่ว่าเมื่อเราเห็นตัวเองมากขึ้นมากขึ้นความเบื่อหน่ายก็มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเบื่อจนทำให้เราเนี่ยสลายความเป็นหญิงเป็นชายได้นี่คือประการที่สองก็คือเบื่อตัวเองมากเห็นความสกปรกเห็นความปฏิกูลตัวเองจนไม่สามารถจะรับความสกปรกเพศตรงข้ามได้เลยนี่คือประการที่สองประการหนึ่งคือเราไม่มีภาพเพศตรงข้ามประการที่สองคือเราเบื่อตัวเองมากเพราะมันมีแต่สิ่งปฏิกูลประการที่สามคืออะไรเห็นโทษเห็นโทษในการที่เราเคยไปผูกพันกับเพศตรงข้ามมาว่าโทษมันมากมายนะฆ่าสัตว์ก็ได้ลักทรัพย์ก็ได้ผิดกาเมก็ได้มุสาก็ได้สุราก็ได้หรืออกุศลต่างๆมากมายเกิดจากการที่เราไปชอบเขาที่จะตามมาทำให้เราทำมีพฤติกรรมผิดศีลผิดธรรมอีกเยอะเลยนะแล้วก็อกุศลเนี่ยมหาศาลจะนำไปสู่นรกเพียบเลยเราเห็นโทษในการเป็นอย่างนั้นนี่คือข้อที่สามคือการเห็นโทษเห็นภัยในสิ่งเหล่านั้นว่ามันเป็นโทษมากมายเพราะเราเคยเป็นโทษมาแล้วกับสิ่งเหล่านั้นมานะฉะนั้นความเป็นโทษตรงนี้เนี่ยเห็นด้วยปัญญาว่ามีโทษมากสามอย่างนี้เนี่ยใหญ่ที่สุดนะหนึ่งไม่มีภาพสองเห็นความปฏิกูลตัวเองสามเห็นโทษภัยทั้งหลายนะว่ามันเป็นโทษว่าเพราะอกุศลและเพราะกามนั้นเป็นเหตุมากมายจึงทำให้มีกำลังมากพอที่จะสลัดความเป็นหญิงเป็นชายออกทิ้งเสียแล้วก็ไม่หวนกลับไปอีกและจะไม่หวนกลับไปเลยนะตลอดชีวิตไม่ว่าคนนั้นจะอยู่วัยหนุ่มวัยสาวไม่เกี่ยวกับวัยไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวกับวัยให้หนุ่มสาวยังไงก็ช่างเถอะหมดแล้วเป็นหมดไม่เหลือหมดเลยนะเมื่อหมดอย่างนี้แล้วเนี่ยมันก็ไม่มีแรงบันดาลใจที่จะคิดไปเรื่องอะไรเมื่อไม่มีแรงบันดาลใจที่จะคิดเรื่องอะไรจิตก็สงบตัวเองลงแล้วก็จะไม่ออกไปอีกมันก็เลยนิ่งอย่างที่เคยบอกว่าจิตนี้ธรรมชาติดั้งเดิมของเขาเนี่ยไม่ได้ไปไหนเลยมันจะนิ่งอย่างเดียวเราก็เรามาเห็นตรงนี้แล้วโอ้จิตมันนิ่งลงมันไม่มีแรงบันดาลใจที่จะคิดอะไรในโลกแล้วเพราะอะไรเพราะการเห็นตัวเองทำให้เห็นว่ามันว่างเปล่าจากตัวตนเราเขาฉะนั้นจึงว่าการเห็นอย่างนี้เนี่ยมันเห็นด้วยตาไหนนะไม่ใช่ตานอกแต่เห็นแล้วมีผลมากทำให้เราได้เห็นว่าโอ้ทำอย่างนี้ทำให้เราเนี่ยหมดกิเลสจริงๆฉะนั้นเราไม่ต้องทำสมาธิหรอกเพียงแต่เราลดกิเลสลงเท่านั้นเนี่ยสมาธิเต็มเปี่ยมเลยนะไม่ต้องทำสมาธิแต่สมาธิมีเสมอมีทุกเวลา
จิตเรานี่สว่างสวยตัวเราได้ออกแสงไปหาพระไปหมดเลยนะต้องทำเถอะแสงออกทั้งตัวเลยเพราะอะไรเพราะมันสมาธิมันมากทั้งที่เราคิดไม่ทั้งวันเนี่ยนะมากเหรอมากยิ่งคิดยิ่งมากยิ่งคิดยิ่งสงบยิ่งคิดยิ่งมีสมาธินะมันมีที่ไหนว่าเราเคยได้ยินแต่ว่ายิ่งคิดยิ่งฟุ้งยิ่งคิดยิ่งฟุ้งใช่ไหมล่ะนี่ไม่ฟุ้งหรอกคิดถึงตัวเองหรอกสิไม่มีฟุ้งแต่คิดคนอื่นเท่านั้นแหละที่พูดอย่างนี้คิดคนอื่นมันเป็นเราไม่คิดอยู่แล้วคนอื่นเนี่ยนะไม่คิดอยู่แล้วฉะนั้นเท่ากับว่าเราคิดถึงตัวเองเนี่ยยิ่งคิดยิ่งสงบยิ่งคิดยิ่งสงบสงบจริงๆนะอันนี้ก็จะเห็นได้ว่ามันเป็นเรื่องของทำลายอาหารนะอาหารต่อไปเนี่ยภัสสาอาหารก็ดับมโนสเจตนาอาหารอาหารคือการปรุงแต่งเขาก็ดับวิญญาณอาหารมิตรภาพเขาก็ดับแล้วก็กาวลิงกะละหานเนี่ยเราก็กินเหมือนอย่างเป็นซากศพด้วยกินข้าวไปด้วยมันก็เหมือนกินเนื้อบุตรนั่นเองก็ดับความยินดีนั่นเองดับความอร่อยนั่นเองดับความพอใจเมามัวเมามันนั่นเองเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยอาหาร4เป็นอันว่าเราดับได้หมดเลยอาหาร4ทั้งหมดเราดับได้หมดเลยอันนี้แหละจึงว่าอาหาร4ของเราที่พุทธเจ้ากล่าวเราทำได้นะเราไม่ให้อาหารทางโน้นแต่ให้อาหารมาทางนี้ฉะนั้นวันๆนึงเนี่ยเราพิจารณาตัวให้มากเห็นให้มากแจ้งมากเห็นยากมากนะตัวเราเห็นง่ายที่ไหนหรอกเห็นได้ยากมากแล้วก็เห็นแล้วก็รักษายากมากรักษาก็ยากเห็นก็ยากเขาจะหลุดอยู่เลยนะวันๆนึงก็เห็นตัวเองตอนนี้ไปเนี่ยจิตเราก็ไม่ออกหูแล้วไม่ออกตาจมูกลิ้นกายใจก็ไม่ออกแล้ววิญญาณ6เราก็ดับเมื่อวิญญาณ6เราดับเนี่ยแล้วเนี่ยปรากฏว่าร่างวิญญาณที่เราบอกว่าร่างที่ซ้อนน่ะก็ดับด้วยนะต่อไปร่างที่บอกว่ากลางวันเป็นคนกลางคืนเป็นผีเนี่ยร่างนั้นก็ไม่มีละสลายเลยแต่ว่าตอนที่มีชีวิตอยู่ยังไม่สลายนะยังมีอยู่แต่เวลาตายเนี่ยร่างหยาบที่ตายมันตายพร้อมกันเลยเวลาเราตายปุ๊บเนี่ยนะเวลาร่างเราตายร่างหยาบเราตายปุ๊บร่างนั้นก็ตายพร้อมเลยแต่คนธรรมดานะร่างหยาบตายปุ๊บร่างวิญญาณไม่ตายนะไปต่อนั่นเป็นเช่นอย่างนี้นะสมมติว่าต้นข้าวต้นนี้เนี่ยมันไม่มีเกสรตัวผู้และตัวเมียแล้วเพราะมันทำลายตัวมันเองละเชื่อไหมว่ามันมีเม็ดรีบรวงมันมีแต่มันเม็ดในมันไม่เต่งมันเป็นเม็ดรีบหมดเลยเชื่อไหมว่าต้นแม่มันตายเนี่ยเม็ดมันตายด้วยไหมตายพร้อมกันตอนที่แม่ต้นแม่มันเป็นอยู่เม็ดมันยังเป็นไหมมันก็เป็นเขารีบเนี่ยมันก็สดอยู่มันก็เป็นเหมือนกันแต่ว่ามันไม่เต่งมันเป็นแบบรีบๆนะแต่มันก็ยังสดอยู่แสดงว่าแม่เป็นมันก็เป็นอยู่ถ้าแม่ตายมันก็ตายแล้วมันก็ไม่สืบพันธุ์แล้วต้นข้าต้นนี้ก็ต้นสุดท้ายคนนี้ก็ตายครั้งสุดท้ายไม่เกิดต่อไปนี่คือการทำลายนะเราต้องทำลายอย่างนี้นะไม่งั้นกลไกนี้ทำลายไม่ได้นะเท่ากับว่าทุกคนเนี่ยทำลายความเป็นหญิงเป็นชายให้หมดละหมดได้อยู่แล้วไม่ต้องเอาไว้หรอกเราคุกคีกับเขามาเยอะแล้วมีมาเยอะแล้วเนาะมีมาเยอะแล้วปล่อยมันน้องทิ้งไปบ้างเสียดายไม่ได้หรอกนะมีเราเคยมีแต่ไม่มีนี่อยากจะลองดูว่ามันเป็นยังไงสนุกกว่าเยอะสนุกกว่ามีอีก
ลองทำดูดิบางคนบอกโอ้ไม่ได้ไม่สนุกเออสนุกก็เราถ้านะมันไม่ได้เพราะว่าถ้าไม่งั้นเราแก้ปัญหาเรื่องว่าเวียนว่ายตายเกิดนี่ไม่จบนะเพราะเราเกิดมากี่ล้านชาตินะแล้วต้องเกิดต่อไปอีกไม่รู้กี่ล้านชาตินะแล้วก็ไม่มีที่สุดเลยนะมันไม่ได้จบแค่ชาตินี้นะมันต้องมีภพชาติถ้าเราทำตรงนี้จบเลยไอ้ตอนที่เรายังไม่ถึงเนี่ยเราก็คิดว่าเออมันจะสนุกหรือมันสบายหรือหรือมันเสียดายไหมมันอาจจะคิดได้ตอนที่มันยังมีอยู่นะแต่เวลาหมดแล้วไม่หวนกลับเลยไม่มีทางกลับเลยไม่คิดกลับด้วยเพราะว่าไม่เห็นอะไรจะประเสริฐตรงนั้นเลยไอ้ตอนที่มันเห็นประเสริฐเพราะมันยังมีอยู่มันให้ค่าอยู่แสดงว่าเราให้ค่ามันเองเพราะความติดใจในมันนะรสชาติของเขาแล้วติดใจจนที่เราฝังใจว่าเสียดายแต่เมื่อเราเอาออกแล้วไม่มีทางเสียดายเลยกำจัดทิ้งสถานเดียวมันมีความสุขกว่าเยอะนะก็เลยชีวิตอยู่คนคนเดียวมีความสุขมากเมื่อก่อนเราคิดว่าชีวิตสองคนมีความสุขมากสุขอย่างนั้นมันสุขกรรมคุณมันเป็นสุขที่ไม่พ้นทุกข์สุขอย่างนี้เขาเรียกว่าสุขคนเดียวพ้นทุกข์ได้นะไม่น่าเชื่อนะความเป็นหญิงเป็นชายซึ่งจะเป็นธรรมชาติที่ติดอยู่ในธรรมชาติจริงๆเนี่ยไม่น่าเชื่อมันเอาออกได้อ่ะเราทึ่งนะว่าทึ่งว่าโอ้พระเจ้ารู้ได้ยังไงรู้ได้ยังไงเอาออกได้นะเราขนาดเราทำเนี่ยรู้เลยโอ้มันออกได้จริงๆนะถ้าไม่มีพระเจ้าไม่มีทางรู้หรอกนะไม่มีทางรู้หรอกไม่มีคนรู้ได้หรอกในโลกเนี่ยพระเจ้านั้นรู้แล้วก็เลยบอกต่อพระนั้นก็อุบาอาจารย์ก็มาบอกเราอีกก็เราก็ทำเออมันออกได้จริงออกเอา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 นะสบายเลยนะโล่งโปร่งเบาตัวเบากายหมดเลยมันทำหมดเลยนะเราถูกสิ่งเหล่านี้กดดันมาเยอะนะ เพราะสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ฝังลึกอยู่ในใจเราก็ทุกข์มากนะ คนที่มีคู่ก็เหมือนว่าเมื่อก่อนเราเป็นคนโสดใช่ไหมล่ะเมื่อคนโสดทุกคนเนี่ยเกิดมาเป็นหนุ่มเป็นสาวเนี่ยเป็นคนโสดเนี่ยใจมันก็ต้องการคู่ใจก็พยายามลบเราต้องการหาคู่เพราะใจมันแรงผลักดันมันนี่แรงบันดาลใจมันมีเนี่ยแล้วคิดว่าเราได้คู่มาเนี่ยเราจะมีความสุขความสงบถ้าไม่ได้เนี่ยมันไม่สงบคิดอย่างนั้นนะทำไมเพราะมันไม่มีคู่เนี่ยมันจะคิดมากถ้าเรามีคู่คงจะคิดน้อยหน่อยเนี่ยมันก็ปลอบใจตัวเองมันก็หลอกตัวเองอย่างนั้นนะที่ไหนได้มีมาคิดมากกว่าเดิมอีกมันคิดว่าไอ้ไม่มีนี่ก็คิดมากเพราะความไม่มีนะลองถามคนไม่มีดูสิคิดมากหรือเปล่าก็คิดมากเท่านั้นแหละไอ้คนมีถามว่าคิดมากไหมคิดมากเลยก็เพราะความมีนั่นเองฉะนั้นไม่ได้เลยไอ้ไม่มีก็คิดมากเพราะความไม่มีนั้นเป็นเหตุไอ้มีก็คิดมากเพราะความมีนั้นเป็นเหตุต้องทะเลาะกันทุกวันต้องมีเรื่องมีราวมีโน่นมีนี่ปัญหา108มันก็เลยทำให้ว่าทุกอย่างพาแต่ให้คิดอย่างเดียวลองดูสิหมดเลยกุ้มลุมหมดเลยเพราะไอ้ความคิดเนี่ยตัวร้ายนะไอ้ไม่มีก็คิดแบบไม่มีนะกุ้มลุมเพราะความไม่มีกับเขาไอ้มีก็คิดแบบมีนั่นแหละกุ้มลุมไม่ดีสักอย่างเลยบางคนบอกว่าอะไรนะเออดีนะไม่มีเนาะจะได้สบายสบายจริงหรือคนไม่มีก็คิดเยอะเหมือนกันนั่นแหละ
นี่มันมีลูกมีเมียแล้วมีคู่แล้วมันคิดเยอะเยอะพอกันไม่เชื่อก็ลองดูเพราะใจสักอย่างมันไม่รู้ทั้งนั้นเลยคิดของมันทั้งนั้นเลยนะแต่ถ้าเราเอาออกจบเรื่องเลยจบเลยปัญหาจบเลยออกไปเลยเราออกไปเลยถ้าไม่ออกนะต้นข้าวนี่ก็เม็ดเต่งต่อไปมันก็เดี๋ยวก็งอกใหม่เพราะมันเป็นหญิงมีชายอยู่ฉะนั้นเอาหญิงกับชายออกต่อไปเราชาติสุดท้ายนอนอยู่ไหนคนเดียวนั่งคนเดียวนอนคนเดียวยืนคนเดียวสบายไม่เผาหล่นใจแล้วก็ไม่บีบคั้นใจเลยเพราะเราไม่มีแรงบันดาลใจที่จะคิดแบบนั้นแล้วเพราะอะไรเพราะเราหมดซะแล้วหมดได้เมื่อก่อนเราปฏิบัติใหม่ๆนึกคิดว่ามันจะทำได้หรือจะหมดได้หรือมันเป็นของหมดได้เลยของพวกนี้ทำไปทำไปโอ้ยเป็นได้มันใหม่มันก็ไม่เข้าใจแล้วก็คิดไปตามภาษาแต่ทำไปทำไปโอ้ยเป็นได้ก็เป็นได้จริงๆนะถ้าเป็นได้อย่างนี้แล้วเราไม่เชื่อพุทธเจ้าเลยว่ามีไหมเชื่อพระอรหันต์ว่ามีไหมล่ะโอ้ยเชื่อ 100% เลยมีได้แล้วคนที่หมดกิเลสมีได้ไหมโอ้ยเชื่อ 100% เลยมีได้เพราะอะไรเพราะดูที่เรานั่นแหละเพราะเราเนี่ยเบาลงบางลงโอ้มันมีได้ขนาดเรายังไม่หมดนะเรารู้เลยว่าคนหมดก็มีได้จริงเพราะอะไรเพราะความบางของเรานั้นเนี่ยทำให้เราประเมินออกมาได้โอ้เชื่อยอมเชื่อไหมว่าพระอรหันต์มีในโลกนี้มีเชื่อแต่คนที่ไม่ทำไม่เชื่อหรอกคนเขาไม่ได้ทำเพราะเขาไม่เชื่อหรอกนักความเป็นจริงเป็นชายเนี่ยเอาหมดได้เนี่ยบางคนไม่เชื่อหรอกแต่เราเชื่อเราทำตรงนี้เชื่อเพราะอะไรเพราะเราเองก็รู้ตัวเองดิว่ามันดีมันเบาเข้าใจไหมโยมถามบ่อยๆจะได้ไม่ง่วงเนาะพระก็ไม่ง่วงโยมก็ไม่ง่วงจะคุยไปถามไปอย่างเงี้ยวันนี้ชวนมากจะคุยจะถามเนาะว่าตมาก็ง่วงกันง่วงตั้งแต่แรกเลยเพราะไม่ได้นอนมาหลายคืนเพิ่งจะมาหลับเมื่อคืนเองคุยไปพูดไปให้สนุกไปงั้นแหละแต่ก็เป็นธรรมะนะอันนี้เรามาพูดกันโดยที่ไม่อายนะว่ากิเลสเราทุกคนเนี่ยมันเป็นอย่างนี้หมดเลยนะอายไม่ได้แล้วล่ะเพราะว่าอะไรเพราะมันกิเลสคนน่ะไอ้อายนี่แหละมันถึงได้เอายากนะงั้นเอาออกซะวางเป็นหญิงเป็นชายออกซะไอ้ไม่มีก็ทุกข์นะไม่มีคู่กับเขาก็ทุกข์นะมีคู่ก็ทุกข์เหมือนกันทุกข์หมดเลยมันเยอะไปแยะไปหมดมันวุ่นวายไปหมดสู้หมดซะเลยจบเบาใครจะมีก็มีไปเถอะแล้วเราเองก็มีมาหลายชาติแล้วมันไม่พออีกเลยพอแล้วมันจะอะไรนักหนาเห็นตัวเองมากๆเดี๋ยวก็รู้เลยมันนักหนายังไงรู้เองนะของออกได้อะก่อนไม่เชื่อนะว่าจะออกได้เลยออกได้เลยมันเป็นเพราะหนุ่มเพราะสาวนี่เปล่าถึงได้มีกิเลสตรงนี้เยอะเนี่ยมันเป็นคนหนุ่มคนแน่นหรือเปล่าเปล่าเราไปดูจริงๆไม่ใช่มันเป็นเรื่องจิตมันเป็นระบบของจิตไม่ว่าหนุ่มสาวเนี่ยไม่เกี่ยวเลยหมดได้ดังนั้นเราเชื่อว่าพระอรหันต์นี่เป็นจริงๆมีจริงๆถ้าไอ้เรื่องหญิงชายหมดแล้วเราก็ไม่มีเรื่องคิดแล้วทีนี้มันไม่มีเรื่องคิดนะพอคิดทั้งหมดในเรื่องนี้นะเพราะเมื่อก่อนมีคนเดียวคิดเราคนเดียวไงเรามีสองคนคนคู่เอาคิดถึงคนคู่คิดถึงสองคนละเรามีลูกมีหลานมีบ้านมีช่องคิดเผื่อเต็มไปด้วยความคิดเลยตอนนี้เรื่องนี้หมดเท่านั้นแหละหมดเลยเรื่องคิดไม่มีแรงบันดาลใจที่จะคิดถึงอะไรแล้วสบายนอนหลับนะนั่งจะนอนก็ได้สบายไม่มีแรงบันดาลใจให้คิดอะไรทำให้เรานี่ได้เป็นผู้ที่สงบระงับดับเย็นแล้วก็เป็นผู้ที่
ไม่มีอะไรที่จะทำให้เราได้มีเชื้อในการคิดจิตก็เลยไม่คิดอะไรนิ่งเลยเขาเรียกว่าสงัดจากกามสงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายหลังจากนั้นเราทำอะไรต่อสมมุติว่าเราพิจารณาถึงร่างกายของเราเนี่ยแจ้งที่สุดแล้วเราจะเป็นพระอนาคามีนะเป็นหนึ่งพระอนาคามีแล้วเมื่อเราเป็นพระอนาคามีแล้วการพิจารณากายก็จบตรงนั้นเมื่อเราพิจารณากายถึงจบตรงนั้นแล้วเนี่ยงานก็หมดละไม่มีทำเราก็ทำฌานต่อนะทำสมาธิต่อเอ้าสมาธิทำทีหลังเพราะทำที่แรกเราทำนิดเดียวแต่ไปไม่รอดแล้วก็เลยมาอบรมมากทีนี้เมื่อเราทำสมาธิทีหลังเนี่ยทำสมาธิทุกครั้งเนี่ยเราไม่ได้ต่อสู้อะไรเลยไม่ได้ต่อสู้อะไรเลยนะเพราะอะไรไอ้คู่ต่อสู้มันตายหมดแล้วเพราะคือกามและอกุศลนั่นเองคือคู่ต่อสู้ทุกครั้งที่ญาติโยมมาทำสมาธิกันเนี่ยทุกครั้งนั่งสมาธิทุกครั้งโยมต้องต่อสู้กับอะไรต่อสู้กับอารมณ์ตัวเองทุกครั้งใช่ไหมเอามานั่งครั้งนี้เอานั่งแล้วต่อสู้กันละเดี๋ยวมันจะไปเราก็จะดึงกลับมันจะไปมันก็ดึงกลับสู้กันไปสู้กันมาสู้ตั้งทุกครั้งสู้ทุกครั้งนั่งมา10ปีสู้10ปีเลยจริงไหมนะไม่เคยมีเลยนั่งครั้งไหนที่ไม่สู้เพราะอะไรเพราะเรายังไม่ได้เอากิเลสออกมันก็สู้อยู่งั้นแหละสำหรับคนที่เอากิเลสออกแล้วเนี่ยนั่งทีไรไม่เคยสู้กับใครเลยไม่สู้กับอะไรสักอย่างเลยไม่เคยสู้อะไรเพราะไม่มีอะไรจะสู้นั่งทีไรนะจะเข้าสมาธิเข้าเลยเวลาออกสมาธิออกเลยเวลาเข้าก็เข้าเลยออกเลยไม่ต้องสู้กับใครนั่งทุกครั้งไม่เคยสู้เลยดีไหมล่ะถ้าอยากจะได้ดีแบบนี้ต้องพิจารณากายอย่างนี้มันถึงจะเป็นฉะนั้นคนที่เป็นพระอนาคามีไปแล้วเนี่ยเวลาทำสมาธิไม่เคยสู้อะไรเลยจะเข้าก็เข้าจะออกก็ออกตามใจชอบนั่งทุกครั้งไม่เคยสู้อะไรสักครั้งเลยไม่เหมือนคนธรรมดาที่เป็นสมาธิโลกีเขาต้องเรียกสมาธิโลกีนะเพราะมันไม่ได้หมดความเป็นโลกีโลกีอะไรหญิงชายนี่แหละเป็นโลกีนั่งทุกครั้งสู้ทุกครั้งเลยนั่งทุกครั้งสู้ทุกครั้งเลยสู้มากี่ปีก็สู้อยู่งั้นเนี่ยแล้วไม่จบเลยมันคนละอย่างกันนะทีนี้เมื่อคนนั้นเป็นหนึ่งพระอนาคามีเนี่ยพิจารณากายก็จบละแล้วก็ทำสมาธิฌานต่อทำแล้วเนี่ยเวลาเข้าก็เข้าเลยเวลาออกก็ออกเลยแต่แรกๆเนี่ยเราไม่ได้เข้านานก็ซ้อมนิดหนึ่งเท่านั้นเองเพราะร่องรอยมันหายนะเพราะเราไม่ได้เข้านานนาทานได้เข้าแล้วก็เข้าตลอดเลยเข้าออกเข้าออกเข้าออกจะดังเข้าสมาธิก็สงบออกสมาธิก็สงบไม่เข้าก็สงบจะเข้าออกตามใจชอบหลังจากนั้นแล้วเราก็น้อมจิตไประลึกชาติได้นะน้อมจิตไปว่าเราอยากจะรู้นะอดีตชาติเราเกิดมากี่ชาติแล้วเราก็อธิษฐานไปในใจเราก็สามารถจะระลึกชาติได้ฉะนั้นพิจารณาร่างกายเนี่ยทำได้หมดเลยเราก็จะเห็นภพชาติของเรามากมายสมัยไหนที่เราเกิดตายมาหลายภพชาตินะเราก็จะเห็นหมดเลยแล้วสามารถจะเห็นภพชาติของคนอื่นด้วยว่าคนเนี้ยอดีตชาติเขาเกิดเป็นอะไรก็รู้ได้ด้วยตาทิพย์นะแล้วสามารถจะรู้ภพชาติตัวเองสามารถจะรู้ชาติภพชาติผู้อื่นแล้วสุดท้ายก็ทั้งเราทั้งผู้อื่นก็ล้วนแล้วแต่ว่าเกิดเวียนว่ายตายเกิดทั้งนั้นโอ้เราเบื่อแล้วพอแล้วก็เลยรวบรวมสติปัญญาหมดอาสวะเลยเขาเรียกว่าวิชชาสามนะวิชชาสามหลังจากนั้นแล้วเนี่ยอภิญญา6วิโมก8ปฏิสัมภิทา4ก็เกิดขึ้นอีกสามารถจะมีหูทิพย์ตาทิพย์สามารถจะไปท่องเที่ยวในนรกสวรรค์ได้หมดเลยเราเห็นตัวเองแจ้งก่อนแล้วลอกไปเที่ยวนรกสวรรค์ทีหลังได้หมดเลยเรามีสมาธิหมดเลยฉะนั้นฌานก็มีญาณก็มีฌานที่เขาทำได้เรามีหมดเลย
นะถ้าเราเห็นตัวเองแจ้งได้นะนะขยันมองหน่อยนะมองไปเรื่อยๆไม่เห็นก็สมมติเอาเราเห็นในหนังสือก็สมมติเอานึกตัวเองเน่าเปื่อยอย่างนั้นเลยเดี๋ยวมันเป็นหมดแหละมันเป็นหมดแหละนึกตัวเองจะเป็นสมาธิตลอดแล้วก็คิดให้มากอย่าไปนิ่งเฉยนิ่งไม่เจริญคิดมากๆเหมือนเราคิดคนอื่นมากๆกันเลยแต่มันเป็นตัวเองนะนะตัวเองมันเหมือนผู้อื่นทุกอย่างเลยผู้อื่นคิดมากเกิดมากเกิดกิเลสมากคิดถึงตัวเองมากก็ดับมากนั่นเองวันไหนคิดมากวันนั้นดับมากที่สุดเนี่ยเช่นเดียวกันเมื่อก่อนเราคิดถึงผู้อื่นวันไหนคิดมากเกิดมากที่สุดวันนั้นไอ้เกิดกับดับเนี่ยอันเดียวกันแต่มันคนละฝากนะขยันวันมันก็ปรุงแต่งทั้งวันเนี่ยมันไม่ปรุงแต่งเองนะจิตน่ะมันคอยจะนิ่งอย่างเดียวนะแต่เราก็พามันปรุงแต่งไปพามันปรุงแต่งไปทุกวันเราต้องพามันนะแต่เวลาไปคนอื่นเนี่ยมันพาเรานะเวลาไปปรุงแต่งคนอื่นมันพาเราแต่ว่าปรุงแต่งเราเนี่ยเราต้องพามันกลับด้านกันนะกลับด้าน ต้องเข้าใจเรื่องนี้คือกลับด้านหมดเลยกลับด้านหมดเลยปรุงแต่งทั้งวันเดี๋ยวมันจะเจริญปรุงแต่งเอาเนี่ยเดี๋ยวจะเห็นหมดเลยชัดหมดเลยตัวเราเนี่ยชัดหัวเรื่องเท้าเลยชัดตลอดเมื่อทำอย่างนี้แล้วในจิตเราก็สามารถที่จะเข้าสู่มรรคผลนิพพานได้แล้วก็สุดท้ายก็คือจิตนิ่งอย่างเดียวเลยไม่มีการกระดิกตัวเลยเบื่อหมดขายหมดไม่เอาใครมาคิดนะตึ้งของตัวเองอย่างเดียวสงบมากมากเลย 100% เลยจิตอยู่ในกำมือเราหมดเลยนะจิตอยู่ในกำมือหมดเลยวันนึงไม่เคยคิดถึงใครเลยวันก็ไม่เคยเอาจิตออกนอกเลยแต่มันมีความคิดชนิดหนึ่งบางคนอาจจะข้องใจว่าคนไม่คิดอะไรเลยทำอะไรถูกเหรอถูกมากเลยทำอะไรได้เหรอได้เขาทำแบบไหนทำแบบคิดแต่ไม่ให้จิตออกนอกเป็นยังไงคิดไม่ให้จิตออกนอกเรารู้แต่ว่าคิดแล้วมันจิตออกนอกเนี่ยรู้ใช่ไหมคิดแล้วมันมีภาพคนอื่นแต่พระยาเจ้าทั้งหลายเนี่ยท่านคิดชนิดหนึ่งมันเป็นการคิดแต่ไม่ให้จิตออกนอกซึ่งพูดแค่นี้ก็งงแล้วนะทุกคนเนี่ยจะงงเลยมันยังไงคิดไม่จิตออกนอกเพราะอะไรเพราะเรายังไม่มีธรรมชาตินั้นมันก็ทำให้เรางงแต่วันหนึ่งเราไปถึงธรรมชาตินั้นเราก็รู้แหละว่าคิดแบบไม่จิตส่งนอกคือมันเป็นความคิดชนิดหนึ่งที่คิดได้แต่เวลาคิดทุกครั้งต้องสั่งจิตทุกครั้งเลยนะเพราะอะไรเพราะจิตเราคุมได้หมดแล้วอยู่ๆจิตจะคิดขึ้นเองโดยที่เราไม่ต้องสั่งเนี่ยไม่ได้เพราะเขาต้องรอคำสั่งเราอย่างเดียวฉะนั้นพระอริยเจ้าเนี่ยท่านเวลาท่านจะคิดเรื่องไหนท่านก็คิดเรื่องนั้นเวลาท่านเลิกคิดก็เลิกกันไม่คิดอีกเลยจะคิดเมื่อไหร่ก็คิดเรื่องนั้นคิดเวลาจะหยุดก็หยุดเลยแต่ละครั้งที่คิดเนี่ยไม่มีจิตส่งนอกด้วยแล้วเวลาคิดเนี่ยไม่มีภาพคนอื่นด้วยมีแต่ภาพตัวเองและภาพตัวเองเนี่ยคิดซ้อนภาพตัวเองอยู่เหมือนคิดไปภาพตัวเองก็ปรากฏอยู่อย่างนั้นเนี่ยคิดคนอื่นในรูปของภาพตัวเองคิดถึงคนอื่นแต่ในภาพของภาพตัวเองหมายถึงเราคิดถึงผู้อื่นนั่นแหละแต่ไม่มีหน้าคนนั้นออกมานะมีแต่หน้าเราออกมาอย่างเงี้ยงงไปหมดใช่ไหมเ
พราะเรายังไม่ถึงเวลานั้นก็งงไปก่อนนะคิดอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าคิดภายในกับภายในแล้วต้องสั่งทุกครั้งไม่สั่งมันไม่ทำงานให้เลยความคิดนี้พระยาเจ้าใช้กันความคิดแบบนี้ฉะนั้นมีธรรมะที่พระเจ้ากล่าวว่าภิกษุทั้งหลายเราเป็นผู้อยู่เหนือคลองแห่งวิตกทั้งหลายเราจะคิดสิ่งใดเราก็คิดสิ่งนั้นเราไม่คิดสิ่งใดเราก็ไม่คิดสิ่งนั้นเราเป็นผู้ชำนาญเรื่องการเขาเรียกว่าเป็นผู้มีความชำนาญในการคิดอย่างนั้นคือความต้องการนะคือคิดสิ่งใดก็สิ่งนั้นก็คิดขึ้นมาไม่คิดสิ่งใดสิ่งนั้นก็ไม่ได้คิดอันนี้มันอันเดียวกันนะที่พระเจ้ากล่าวเนี่ยเราเป็นผู้เหนือคลองแห่งวิตกทั้งหลายเราจะคิดสิ่งใดก็คิดสิ่งนั้นไม่คิดสิ่งไหนก็แล้วเวลาคิดก็ไม่มีจิตออกนอกนะจิตมีอยู่แต่ข้างในกับข้างในอย่างเดียวในกับภายในไม่มีนอกก็มาเกี่ยวข้องอันนี้มีอยู่นะพระอรหันต์นะแต่อยู่ๆจิตของท่านจะคิดขึ้นมาเองโดยที่ไม่ได้สั่งเนี่ยไม่ได้ท่านต้องสั่งจิตก่อนซึ่งธรรมชาติเหล่านี้เนี่ยยังไม่ปรากฏแก่เราหรอกเพราะเรายังไม่ถึงถ้าวันไหนเราถึงเมื่อไหร่เราก็จะรู้ธรรมชาตินี้ฉะนั้นพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยเวลาท่านทำงานของท่านท่านทำอย่างดีมากเลยอย่างพุทธเจ้าท่านบริหารขององค์กรของศาสนาท่านบริหารได้หมดเลยทุกกระเบียดนิ้วเลยบัญญัติท่านสอนคนทุกอย่างสอนไปทุกอย่างแล้วก็บัญญัติทั้งพิวินัยพระสูตรนะบัญญัติไว้หมดเลยท่านทำไว้อย่างดีเพราะอะไรเพราะท่านบริหารองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะอะไรเพราะคนไม่คิดนี่เองทำงานดีกว่าคนคิดอีกฉะนั้นคนไม่คิดเนี่ยทำงานดีกว่าคนคิดนะแต่เรายังไม่มีธรรมชาตินั้นต่างหากจึงไม่เข้าใจบางคนบอกคิดจิตไม่คิดอะไรเลยทำงานอะไรเป็นหรือเปล่าเนี่ยทำงานถูกกว่าคนคิดอีกแม่นยำกว่าแล้วก็ไม่หลุดเลยแล้วก็มีประสิทธิภาพสูงกว่าทำแบบไหนทำแบบไม่คิดงงเนาะทำแบบไม่คิดอันนี้ก็ถือว่าการประพฤติปฏิบัติของเราก็ทำตามนั้นนะเข้าใจไหมเนี่ยเข้าใจเนาะวันนี้ก็ส่วนมากจะเป็นธรรมะคุยกันเนาะคุยมากกว่านะเพราะว่าบรรยากาศก็ทำให้ไม่ให้ง่วงนะแล้วก็หมดเวลาเสียแล้วเนาะก็ให้ชื่อเรื่องว่าอาหารสี่นะอาหารสี่ก็คือกาวลิงกาลาหารอาหารคือคำข้าวนะพัสสาหารคืออาหารใจมโนสัญเจตนาหารก็คือการปรุงแต่งวิญญาณอาหารก็คือภาพต่างๆที่อยู่ในจิตเราเนี่ยเราไม่ให้อาหารพวกนี้และเราให้อาหารภายในของเรานะและอาหารพวกนี้เราไม่ให้ก็ทำให้กิเลสเราตายได้เพราะไม่มีอาหารหล่อเลี้ยงวันนี้ก็ขอจบกันมาใจดำเพียงแค่นี้นะขอทุกคนมีความสุขความเจริญรู้แจ้งเห็นธรรมในพระธรรมคำสอนพระเจ้าทุกคนทุกท่านเทอญนะ